ฮัลโหลหนึ่งสองสาม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 เดี๋ยวลองดูนะครับเทสเทสเทสครับฝากฝากบอกไปด้วยนะครับพอดีมีรายการด่วนนะครับ ฝากบอกด้วยนะครับช่วยรบก,กวนแจ้งแจ้งกันไปหน่อยก็แล้วกันผมไม่ได้บอกใครเลยครับก็ถ้าหากว่าใครนะครับเข้ามาแล้วก็รบก,กวนนะช่วยบอกกันต่อต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังจะเข้ามาทำรายการพิเศษนะครับพิเศษเร่งด่วนครับก็ทั้งทาง YouTube ทาง Facebook เฟสไลฟ์ light, แต่เฟสไลฟ์ผมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะ mm. ก็คุยกันไปเรื่อยๆ mm. เดี๋ยวก็คงจะได้ขึ้นมานะครับ mm. ก็วันนี้กนะ็มีเรื่องที่จะมาพูดมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องด้วยความนะครับว่วงใหญ่และนะครับเมื่อผมได้ข่าวอะไรมาเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยต้องรีบมาบอกมากล่าวกันมาเล่าให้ฟังกันเนี่ย ก็ต้องรีบมาบอกกันก็อย่างที่บอกแล้วนะครับทุกๆเรื่องทุกๆข่าวฟังได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งนะไปเชื่อร้อเรเราต้องรอตรวจสอบแต่เป็นการเตือนนะครับเหมือนกับเป็นการเตือนภัยอะไรอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมนะจะไม่สนใจว่า มันจะเป็นความจริงร้อเอร์เซหรือไม่เพราะว่าเราไม่สามารถที่ไปหาความจริงได้ร้อยเอร์เซนในทันทีทันใดแต่ถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าดูแล้วนะมันเป็นประโยชน์กับพวกเราเนี่ยนะครับโดยลักษณะที่ว่าเราบอกกันไว้ก่อนเตือนกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับพวกเราแลวผมก็จะต้องบอกกล่าวไว้มันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ก็เลยต้องนะฝากบอกพวกเราให้ทราบกันด้วยผมนะพูดคุยไปด้วยนะก็ก็เซตเซตใ n เฟบลน์ set, uh, set ไปด้วยนะฮะก็คืออย่างนี้ครับก่อนที่จะเนี่ยนะเป็นการนะรอคนเข้ามาฟังด้วยนิดหน่อยนะจะเล่าเรื่องปีกจ้อยฟังนิดหนึงซึ่งนะก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ผมก็นะครับ ได้ได้นะฮะคุยกันแล้วก็ลักษณะนะฮะลักษณะคล้ๆจะพูดให้มันให้มันสนุกสนานนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากก็ขอบอกว่าอย่างเมื่อวานที่ผมบอกว่านะฮะมีคนก็ต่อว่ามาว่าผมเนี่ยระยะหลังเนี่ยพูดจา <c oughs> ไม่สุภาพเรียบร้อยนีนะต้องตัดคะแนนความประพฤติเนี่ย ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับก็ขอเรียนให้ท่านผูฝังได้ครับทราบกันคือเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่อะไรแล้วครับพอดีทางคุณที่เขาใช้ล็อกอินวันนิดานิดา,น,ดานี่มันก็มีตั้งหลายนิดาเนะ่ยเขาก็แจ้งมาบอกว่ามีคนไปโพสต์นะมีคนไปโพสต์ต่อว่าผมอยู่ว่าผมตอนนี้เพี้ยนหรือไงนะก่างงั้นตอนนี้นะผมจะเพี้ยนหรือไงเพราะว่านะเพี้ยนหรือไง นะปล่อยเหี้ยเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยไม่น่าฟังเลยต้องแต่ตัดคะแนนความประพฤติก็ว่างนันนะนี่นี่นี่เขาแจ้งมาอย่างนั้นไงครับไอ้ผมก็นะครับไอ้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่าอยากจะคุยให้มันสนุกนะะอยากจะเล่าให้ฟังว้เนี้มีคนก็ต่อว่านะไอ้คนที่ชอบใจโอ้ยไอ้ผมจัดหนักไอ้ผมจัดหนักก็เยอะให้พวกที่อยากให้ผมจัดหนักอิอะ <c oughs> นะครับเออ ไอ้ผมจัดหนักก็เยอะไอ้ไอ้พวกนี้ก็แหมเอาเลยไม่ไม่ต้องล็อกให้ปล่อยให้เยอะกว่านั้นอีกก็ว่างั้นนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรทั้งสองด้านน่นะครับเพียงแต่ว่าก็ถือว่านะพวกเราเนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยนะก็จะนะจะให้ข้อคิดมาอย่างไรเราก็ต้องรับฟังอยู่แล้วนะครับก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วไม่ว่าจะ ชอบหรือไม่ชอบก็ต้องรับฟังกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ขอบคุณนะที่ที่บอกมาทั้งคุณนิดาและทั้งอะไรนะครับแต่ทีน่นี้บางคนก็นะครับก็คิดว่าผมเนี่ยนะฮะซีเรียสหรือว่าผมผมบานนะไม่สบายใจอะไรก็ขอบอกว่าไม่หรอกนะครับอย่าถือสากันเลยไอ้ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะครับ ก็นี่ก็คุณมนที่บอกให้จัดเต็มเอาล้วครับคือเอากระามเราเอาสาระกันดีกว่านะเราเราคิดว่าเราเอาสาระกันดีกว่าวันนี้ก็มาคุยกันแบบเอาสาระกันดีกว่าก็ไม่ทราบว่านะไม่ทราบว่าเท่าที่นะผมได้ชี้แจงไปก็คงจะเข้าใจกันนะครับก็วันนี้ก็เรื่องที่อยากจะนะ พูดถึงก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินคดีความกันในตอนนี้หรอกนะครับเพราะเรื่องการตัดสินคดีวันนี้นั้นเนี่ยก็รออีกสักไม่นานะนะครับเราก็คงจะได้รู้ได้เห็นกันแต่ผมจะพูดถึงในเรื่องนะที่มันจะส่งผลในอนาคตที่เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการตัดสินคดีในวันนี้นั้นแหละและก็คงพูดถึงในแง่มุมที่นะเป็นการวิเคราะห์กัน ทีนี้เนี่ยเรื่องที่ต้องเข้ามารายการด่วนวันนี้เนี่ยนะครับอ่ครบกวนวช่วยแจ้งอาจารย์หวานช่วยแจ้งดเรเพียงดินไปด้วยนะครับแล้วก็รู้สึก,กว่าคุณเข้าซอยไก่อะไรทั้งหมดเนี่ยรบกรนช่วยแจ้งหน่อยนะครับใครที่ที่ท,ที่ที่ติดตามเพราะว่าผมวันนี้ไม่ได้แจ้งใครเลยเนี่ยพอได้รับรู้คอนเฟิร์มข่าวมาก็รีบบอกซึ่งผมเคยพูดเกินเกินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับ พวกเราคือพวกที่พวกฝ่ายประชาธิปไตยนะที่ต้องการประชาธิปไตยและก็และก,ก็พวกที่ที่เราต้องการนะให้การเมืองเนี่ยนะมันเปลี่ยนระบอบเนี่ยหรือพวกเปลี่ยนระบอบทั้งหลายหรือพวกขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยครับวันนี้ผมขอให้ข่าวไปนิดหนึ่งท่านก็ไปพิจารณาดูนะครับ มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าข่าวนี้เนี่ยผมได้รับมาค่อนข้างที่จะหลายสายและก็มันมีความตรงกันอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสร้างสถานการณ์นะครับเรื่องของการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับตั้งแต่หลังจากผลเอ่อนีนะผลการตัดสินของศาลวันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะออกมาในแนะบวกหรือลบอะไรอย่างไรกับคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับแต่จะมีการเตรียมการสร้างสถานการณ์ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เตรียมสร้างขึ้นมานั้นมันจะเปส่งผลนะไปส่งผลให้เกิดผลกระทบถึงวันที่26-27เดนะเดือนหน้าเดือนตุลาเนี่ยนะครับ ซึ่งวันที่26 27เดือนตุลาเนี่ยเราก็คงเข้าใจนะครับว่าเป็นวันที่เขาเตรียมพิธีนะครับพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีเผาศพราชการที่เก้าอ่นีคนะฮะเราก็คงทราบกันว่านั่นน,นันั่นคือนะเรื่องที่นะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันที่27ยังไงยังไง26 27เขาต้องมีพิธีแล้วก็บางคนก็เอาภาพมาเผยแพร่แล้วนะว่าวันนี้สนามหลวงนะั้นะนะ ก็ดัดแปลงมีสารโนดาษมีอะไรต่ออะไรนะแล้วก็เมื่อวานนี่ก็มีการเอาภาพของนะคุณทองแดงต้องเรียกคุณทองแดงนะฮะเดี๋ยวโดนตัดกัแน <c oughs> คุณทองแดงเนะซึ่งเป็นหมาที่เป็นหมานะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงเนะี่ยเยเรียกภาษาของเขาอะแต่เราก็บอกเป็นหมาเจ้านะเป็นหมาเจ้า ทองแดงนี่เป็นหมาเจ้านะสุริสะสุริยะใสานี่เป็นหมาเจ้าด้วยเปล่าแต่ว่าทองแดงนี่เป็นหมาเจ้านะหมาเจ้าแล้วแม้กระทั่งคนก็ต้องไปกองกลับหมามากแล้วเนี่ยนะก็ต้องไปหมอบมอบราบนะระดับเดียวระดับเดียวกับทองแดงมาแล้วเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็มีการเอาภาพทองแดงมาโชว์เพื่อที่จะเอาไปประดับนะฮะในงานพิธีเผาศพเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วก็มีการโชว์เนี่ยนะนะ นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่คือกังหันนะกังหันน้ำกังหันน้ำอะไรเนี่ยนะนะชัยพัฒนาอะไรเนี่ยนะเนะี yeah. ่ยแล้วก็ปรับปรุงสนามหลวงกลายเป็นสาะอโนดาตนะกลายเป็นโอ้โหพยานหน้าเลยสวยงามมากสิคืออันนี้เนี่ยนะสถาปัตยกรรมไทยหรือศิลปะไทยเราไม่แพ้ที่ไหนในโลกไอ,ไอ้ของอย่างนี้มันของดีนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็ควรรักษาช่างฝีมือหรือผู้ที่ มีความรู้ในด้านอันนี้ไว้เนี่ยนะอันนี้เห็นด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่านะหลายอย่างเนะที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ก็ดีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมก็ได้ไอ้สิ่งที่มันดีงามนะไอ้สิ่งที่มันดีเนี่ยเราก็ต้องเก็บเอาไว้เราไม่ใช่เป็นคนสุดโต่งนะครับนะโดยเฉพาะศิลปรกรรมไทยโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมไทยอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้แพ้ใครเลยนะในโลกนี้นะครับ อันนี้ก็ควรควรจะรักษาควรจะเก็บแลวก็ส่งเสริมกันนะแต่เรื taught, han, ่องที่ที่เราบอกว่ามันมันมันส like ่งเสริมไม่ได้เนี่ยคือคือเรื่องระบบระบบการปกครองและเป็นระบบกษัตริย์โบราณนะฮะอันนี้เป็นภาษาของคุณตาหัวแดงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นระบบนะเผด็จการโบราณจะเรียกอย่างนั้นจะไม่ได้เรียกระบบกษัตริย์โบราณนะเป็นเผด็จการโบราณแต่ผมพูดด้ตรงๆว่าคุณตาหัวแดงนี่เขาอยู่ประเทศไทยนี่เขพูดอะไรไม่ได้นะฮะก็คงได้แค่นั้น จริงวันนี้เราเป็นระบบกษัตริย์โบราณอันนี้ตั้งหากแหะครับเรื่องเดียววันนี้ที่พวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนีย่จำเป็นที่จะต้องนะครับเอาออกไปนะหรือว่าทําลายมันซะนะฮะแต่พอพูดทําลายแล้วคนก็รู้สึกไม่ดีเพราะคนไทยเราเซนซิทีฟมากเหมือนกันพูดจาเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องระมัดระวังเซนซะิทีฟมากเพราะว่าพอพูดคําว่าทําลายเนี่ยมีความรู้สึก มีความรู้สึกเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเลวร้ายไปเลยพาะคําว่าทําลายนะทีนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ว่านะไอ้ระบบกษัตริย์โบราณเนี่ยคือเป็นระบบกษัตริย์โบราณหรือว่ามันเป็นระบบกษัตริย์ที่เผด็จการและล่าหลังนะครับไม่ใช่เผด็จการอย่างเดียวเผด็จการและล่าหลังนะแล้วก็ส่งผลร้ายถึงประเทศดังนั้นไอ้ระบอบนี่แหละครับที่มันตัวหลักที่เราต้องบอกกันว่าพวกเราเนี่ยพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบนี่คือหมายถึงฝ่ายที่ต้องการเอาระบอบ พระเดการกษัตริย์โบราณเนี่ยออกไปจากประเทศไทยเพื่อที่จะนะทำให้ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาหประเทศชาติเนี่ยนะมันหมดไปนะครับหรือว่ามันเหมือนกับว่าเราจะเดินไปเนี่ยนะัในทางถนนเนี่ยนะขับรถไปบนถนนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันมีก้อนหินจากภูเขาเนี่ยมาถล่มลงมามาขวางถนนไว้รถก็ไปไม่ได้ ไอ้ก้อนหินใหญ่ที่มันลงมาขวางถนนไว้แล้วก็รถไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยคือตัวระบอบเผด็จการกษัตริย์โบราณทําใหนะ้ประเทศไทยไม่สามารถไปสู่เป้าหมายในอะนาคตได้ไปถูกไอ้หินก้อนใหญ่เนี่ยนะครับไอ้หินที่ที่ที่มันพัดมาจากภูเขาที่มันลงมาปิดทางเนี่ยนะอันนี้แหละถือว่าเป็นระบอบกษัตริย์เผด็จการ,รเผด็จการกษัตริย์แบบโบราณนะมันมาขวางถนนไว้ไอ้เราก็ต้องมาย่อยหินตรงนี้ออกไปน้าขนหินตรงนี้ออกไปนี่คือการทํางานเปลี่ยนระบอบ นะครับเอาระบอบเผด็จการกษัตริย์โบราณนี้ออกไปเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยนะได้เดินทางไปสู่เป้าหมายแห่งอนาะคตที่สดใสนี่เนี่ยนี่นี่คือพูดแบบให้เข้าใจเนื้อหานะครับเลี่ยงที่จะใช้คําว่านักนล้มหรือว่าอะไรทำลายเพราะว่าบอกแล้วว่าคนไทยเราพอฟังคําพูดบางทีเนี่ยนะก็ตีความในทางร้ายไปแล้วก็จําเป็นที่ต้องหาทางที่ ไม่อยากจะใช้คําที่คนเกิดความรู้สึกไม่ดีจริงๆแล้วการทําลายเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะสร้างกับทําลายเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยกันนะฮะทั้งสองคำเลยนะครับท่านผู้ฟังคือบางคนพอบอกว่าสร้างนะคำว่าสร้างขึ้นมาก็คิดว่าจะมีประโยชน์นะครับก็มีความรู้สึกไปในทางบวกเลยนะฮะในทางโพสิทีฟทางบวกเลยว่าถ้าพูดเรื่องสร้างแล้วมันดีจริงๆแล้ว ถ้าท่านเข้าใจจริงๆนะสรรพสิ่งในโลกนี้มันมีอยู่สองด้านนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้แล้วนะครับถ้าพูดคําว่าสร้างเนี่ยนะมันจะดีก็ต่อเมื่อเราได้สร้างสิ่งที่ดีนะฮะเอาละสร้างสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าในทางการเมืองหมายความว่าไงคือต้องสร้างระบอบที่ดีไอ้นั้นแหละนะคำว่าสร้างตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีนะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าคําว่าสร้างคบเดียวเนี่ยเราเอาไปสร้างระบอบเผด็จการนะครับ ไปสร้างระบอประจัดการหรือไปสร้างความอภิสิทธิชนขึ้นมาหรือไปสร้างความเลวร้ายขึ้นมาคําว่าสร้างคำนี้มันจะส่งผลร้ายทันทีนะฮะในทางกลับกันครับคําว่าทําลายนะคาว่าทําลายพอพูดเรื่องทําลายปั๊บคุณจะเกิดความรู้สึกทันทีเลยว่าแหมมันมันไม่ดีนะโคตล้มทําลายล้างขุดรากถอนโคนกลายว่าเป็นคำไม่ดีฟังแล้วมันไม่ดีมองและรุนแรงมองและพวกนี้เนี่ยนะพวกเอ็กซ์ตรีม พวกตกขอบนะพวกพวกต้องการพวกก้าวราวพวกอะไรต่อไปนวดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับท่านผู้ฝักนะเพราะว่าคำว่าทำลายเนี่ยนะครับคุณทำลายเชื้อมาเร็งทำลายมาเร็งนะด้วยก,การผ่าตัดเอาออกไปเลยเนี่ยนะนี่แปลว่าทำลายแบบขุดรากถอนโคนเลยนะทำลายนะ ทำลายอะไรครับทำลายเชื้อโรคที่กําลังเผยแพร่กำลังกำล,ลังแพร่ระบาดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นการทาให้เกิดความเสียหายแต่มันจะกลายไปว่าการทําลายเนี่ยมันจะส่งผลดีท่านเห็นไหมครับนี่ผมจะเป็นต้องมาใช้เวลายอย่างนี้อธิบายเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะไม่ข้ามเลยความรู้สึกหรือว่าความคิดของพี่น้องประชาชนนะครับ ที่ยังเข้าใจอะไรผิดๆเนี่ยนะครับผมก็มีหน้าที่แค่อธิบายไม่ได้ตำหนิตีเตียนใครนะครับดังนั้นเวลาผมพูดเรื่องการคล้นล้มขุดรากถอนโคนเลยว,ว่าเป็นเรื่องก็ต้องทำลายเนี่ยนะครับขอให้ท่านได้เข้าใจว่าผมต้องการขุดรากถอนโคนและทำลายสิ่งที่เลวร้ายสำหรับสังคมไทยและสำหรับประเทศไทยครับ เพราะว่าถ้าไม่ทำลายสิ่งที่เลวร้ายพวกนี้ออกไปก่อนเราก็จะไม่สามารถสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาได้โดยเฉพาะเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบการปกครองผมไม่ได้มีความอคติกับใครเลยนะครับแต่ว่าใครไปอยู่ในส่วนไหนนะอาจจะตกต้องถูกพาดพิงไปถึงบ้านนั้นเนี่ยก็เป็นการพาดพิงในทางหลักการจริงๆ เช่นใครที่ไปสนับสนุนฝ่ายระบอบเผด็จก,การกษัตริย์แบบโบราณอยู่เนี่ยผมก็ต้องไปพูดตรงๆว่าพวกคุณนั้นเป็นพวกที่รักษาระบอบเผด็จก,การเป็นพวกที่สนุนระบอบเผด็จก,การเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเลวร้ายความทุกข์ยากและก็เป็นการทําลายชาติทําลายนะทุกสถาบันด้วยอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อวานว่านะครับถ้ายังรักษาระบอบเผด็จก,การอยู่ ถ้ายังไปร่วมมือกับพวกพเผด็จการอยู่วันนี้และถ้าประเทศไทยยังมีการปกครองแบบเผด็จการอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับทุกสถาบันนะครับไม่ใช่เฉพาะสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวนะครับสถาบันกษัตริย์ชาติและาศาสนานะรวมถึงประชาชนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับผลดีจากระบอบเผด็จการเลยท่านเห็นไหมครับนี่นี่คือความ <c oughs> นี่คือความจริงใจของผม และก็นี่คือความจริงแท้นี่คือสัจธรรมครับเพราะวันนี้ระบบเผด็จก,การในเมืองไทยเนี่ยมันทําลายทุกสถาบันนะครับไม่ใช่ทําลายแค่สถาบันกษัตรกษ์อย่างเดียวทําให้เกิดความแตกแยกเนี่ยคือชาติเนี่ยนะแตกแยกประชาชนได้รับความทุกข์ยากเดือดรอ้อนศาสนาวันนี้กลายเป็นว่าศาสนาพุทธยัยงไม่ต้องไปโทษใครหรอกครับศาสนาพุทธวันนี้ที่มันนะเขาเรียกว่าที่มันเสื่อมลงทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าระบบอผด็เดารเนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงนะ องค์กรศาสนาจนศาสนาเนี่ยไม่สามารถเป็นอิสระลึกขึ้นต่อหลักคําหรือแนวทางของพระพุทธเจ้าได้ต้องเอามาขึ้นต่อแนวทางของกษัตริย์โบราณเอามาขึ้นและรับใช้ระบอบเผด็จการกษัตริย์โบราณมันก็เลยกลายเป็นนะครับศาสนาเนี่ยนะครับมันก็เลยเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราใช้ศาสนาผิดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้านี่มอบให้มา นะพระพุทธเจ้าเขามอบมาให้เอาหลักธรรมไปปฏิบัติแต่แล้วก็พระสงฆ์เนี่ยให้ไปเผยแพร่ธรรมะให้ประชาชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมะแต่วันนี้เราตั้งเอาว่าสงฆ์เนี่ยกลายเป็นองค์การมวลชนเนาะนะเพื่อที่เอามาสนับสนุนฝ่ายเจ้านะหรือว่าเอาไว้ทําลายนะคณะสงฆ์อีกคณะหนึ่งที่ท,ที่ที่เจ้าไม่เอาด้วยนี่แหละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ย ผมต้องนะขออภัยท่านด้วยที่ท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับว่าเวลาผมพูดเนี่ยนะครับพอผมบอกว่าทําลายขุดรากถอนโคนคน้นล้มอะไรและคิดว่าผมเป็นคนนะอ่าเป็นคนเป็นคนเป็นคนนะอ่าชอบความรุนแรงหรือว่าเสนอให้เกิดความรุนแรงดังนั้น้ทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยต้องขออภัยด้วยและก็นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ปล่อยตัวนะ ตัวหางเหลืองไปเพ่นผ่านเมื่อสองสาวันนี้ก็มีการถูกตําหนิติเตียนมามีการไปโพสต์ต่อว่าผมผมบอกแล้วนะครับผมไม่ได้ถือสารละผมยินดีรับฟังนะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องติดใจอะไรกันมากแล้วนะครับผมต้องการเน้นในเรื่องสาระของผมมากกว่านะครับถ้าจะฟังผมฟังสาระของผมจะม,มากกว่าถ้าผมหลุดนะตัวหางเหลืองไปเพ่นผ่านบ้างถ้าตัวสองตัวก็ขออภัยด้วยนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องวันนี้นะเราเข้าใจกันแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยผมต้องออก ข้างทางไปก่อนเนี่ยแต่ว่าออกไปเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะให้เข้าใจว่าการที่เราเนี่ยไปเซนซิทีฟกับคําว่าทําลายคําว่าโค่นล้มแล้วก็มองว่าพวกที่พูดเรื่องทําลายเรื่องโค่นล้มเป็นพวกที่ไม่ดีนั้นเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วนะครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วทีนี้กลับมาเรื่องข่าวที่บอกว่านะวันนี้ผมต้องเข้ามาด่วนเนี่ยก็เพราะว่ามีข่าวยืนยันหลายทางเหลือเกินครับท่านผู้ฟัง ว่าวันนี้เนี่ยนะมีการเตรียมสร้างสถานการณ์ขึ้นมาตั้งแต่นะวันนี้ตั้งแต่เนี่ยนะเตรียมแล้วละ่ะเตรียมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่จะเริ่มมีแผนปฏิบัติการระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ไปบรรจบกันวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับไปบรรจบกันวันที่ยี่สบห้าตุลาคมเพื่อที่จะเกิดนะ การป่วนบ้านป่วนเมืองขึ้นมานะท่านผู้ฟังครับและก็เป้าหมายก็คือเป้าหมายพุ่งไปที่ประยุทธ์จันโอชาและคอสชอนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยนะผมจะไม่บอกเอกนะครับว่าใครสร้างสถานการณ์อะไรอย่างไรนะแต่จะบอกว่านะครับจะบอกว่า ฝ่ายพวกเราที่ต้องการเปลี่ยนระบอบผมประกาศประกาศย้ำจุดยืนของฝ่ายเปลี่ยนระบอบหรือเนื้อแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องพวกที่ต้องการเปลี่ยนระบอบทั้งหมดว่าพวกฝ่ายเปลี่ยนระบอบวันนี้นั้นหนึ่งมีพื้นฐานความคิดความคิดความเชื่อนะและมีทฤษฎีว่าการแก้ไข ปัญหาวิกฤตของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนระบอบให้เป็นระบอบประชาธิปไตยถึงจะทำการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศไทยได้ถึงจะได้กแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในชาติได้ถึงจะสร้างความมั่นคงให้ทุกสถาบันได้นี่นะครับเรามีความเชื่อ นะและเรามีทฤษฎีว่าการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศเราในวันนี้นั้นจะต้องแก้โดยการเปลี่ยนแปลงการระบบการปกครองนะเป็นเบื้องต้นเพราะว่าระบบเผด็จการกษัตริย์แบบโบราณหรือระบบราชาธิปไตยระบบะเผด็จการกษัตริย์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเราวันนี้นั้น เป็นระบอบที่เป็นอุปสรรคและส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤตชาติเกิดความขัดแยง้งกระบวนการยุติธรรมก็นะกลายเป็นกระบวนการที่สร้างความอายุติธรรมนะครับรัฐบาลแทนที่จะบริหารประเทศเพื่อให้เจริญก้าวหน้านะบริหารประเทศเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขแต่วันนี้นะรัฐบาลภายใต้ระบอบเผด็จการกรรษัตริย์โบราณก็บริหารประเทศนะทำให้ประเทศชาตินะสุดโทมล้าหลัง และทำให้ประชาชนอยู่เลวมีทุกข์แทนที่จะอยู่ดีมีสุขกลายเป็นอยู่เลวมีทุกข์นี่แหละครับดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนระบอบอันดับแรกถึงจะไปแก้นะครับปมปัญหาต่างๆได้ถึงจะเข้าไปแก้ปัญหานะบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ถึงจะไปแก้ปัญหานะบริหารประเทศให้ป,หนะร,หประชาชนอยู่ดีมีสุขได้ถึงจะไปทำให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าได้ นะครับนี่เพราะความเชื่อตรงนี้นะและเรายึดทฤษฎีนี้นะเราจึงร่วมมือกันคิดและหาทางแก้ปัญหาประเทศโดยการนะร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบและขยายแนวทางเปลี่ยนระบบเราไม่ส่งเสริมนะให้เกิดสถานการณ์ที่เอาประชาชนมาฆ่ากันเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่านะบุคคลนั้นจะเป็นกษัตริย์ หรือบุคคลน,นั้นจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือเป็นนักการเมืองเราหรือว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นนะไอทหาร,รเผด็จการดังนั้นเรื่องที่สองนะของฝ่ายเปลี่ยนระบอบวันนี้ก็ขอประกาศให้ทราบว่าเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการและจะไม่เข้าร่วมนะกับขบวนการที่จะทำให้ประชาชนสองฝ่ายเนี่ยนะ ที่แตกแยกกันเป็น2ฝ่ายและต้องมาฆ่ากันเองเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะอยู่ในสถานะใดอันนี้เราไม่เห็นด้วยและขอปฏิเสธและขอประกาศให้พวกเรานะครับที่นะต้องการเปลี่ยนระบบอย่าได้เข้าร่วมกับกิจกรรมนะประเภทนี้และอย่าไปส่งเสริมแนวทางอย่างนี้เด็ดขาด3 สิ่งที่กำลังนะนำเสนอวันนี้ในลักษณะล้มตัวบุคคลเพียงคนเดียวนะเช่นล้มตัวบุคคลล้มประยุทธ์จันโอชาและจะได้ประชาธิปไตยหรือว่าท่านล้มกษัตริย์และจะได้ทิปไตยนั้นนั่นไม่ใช่ทฤษฎีของเราครับเพราว่าทฤษฎีของเรานั้นเราการล้มบุคคลเพียงคนหนึ่งคนใดนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับ การเปลี่ยนแปลงสังคมมันต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนนะมิจฉาทิฏฐิความรู้ผิดๆเนี่ยนะให้เป็นสัสมมาทิฏฐิเปลี่ยนความคิดนะของประชาชนเปลี่ยนวัฒนธรรมนะที่ล้าหลังให้บายึดวัฒนธรรมที่ก้าวหน้านั่นคือแนวทางของเราครับดังนั้นเนะี่ยการที่นะการที่มีการนะชักชวนให้ไปล้ม บุคคลเพียงบางคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพอย่างใดและโดยมีข้ออ้างว่าถ้าล้มคนหนึ่งคนใดพวกนี้ลงไปได้ไม่ว่าจะล้มฝ่ายเสื้อแดงหรือจะไปล้มฝ่ายเสื้อเหลืองไอการล้มบุคคลอย่างเดียวไม่สามารถที่นำไปสู่การน,นะเปลี่ยนระบอบได้นะครับอันนี้ก็ประกาศให้ทราบเป็นประกาศที่สารประการที่4นะครับวันนี้ เราจะไม่บอกว่าใครอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวอะไรทั้งหมดแต่ขอบอกว่าไอการเคลื่อนไหวเพื่อน,นำไปสู่สถานการณ์นะที่จะให้ประชาชนนะปะทะกันโดยมีข้ออ้างว่านะครับเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้แล้วนะประชาชนจะได้นะประชาธิปไตยนั้นขอบอกว่าไม่จริงครับ วันนี้เงื่อนไขที่จะได้ประชาธิปไตยในประเทศไทยจะไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนไปเคลื่อนไหวและให้มีการทำลายล้างกันนะก่อนวันที่27ตุลาคมครับไม่ไม่อันนี้ไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้เลยครับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นรุนแรงระดับไหน เป็นความรุนแรงนะไม่ว่าจะนำไปสู่การเสียเลือดเนื้อขนาดไหนคราวนี้จะไม่ใช่เป็นความรุนแรงที่นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบครับเพราะว่าการเปลี่ยนระบอบจะเกิดขึ้นได้นะั้นต่อเมื่อฐานของประชาชนแข้มแข็งหมายความว่าองค์การจะตั้งฝ่ายประชาชนแข้มแข็งมีอำนาจนะเหนือกว่าคู่อำนาจหมายความว่ามีอำนาจนะเหนือกว่า หรือว่าเท่าเทียมกันกับอำนาจของฝ่ายเผด็จการนั่นแหละครับถึงจะดุลอำนาจกันได้และสามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบได้ดังนั้นการเปลี่ยนระบอบมันขึ้นอยู่กับพลังหรือว่าอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตยนะหรือว่าองค์การปฏิวัติของฝ่ายประชาธิปไตยที่มีอำนาจนะเทียบเท่าหรืออาจจะสูงกว่านะครับ องค์การรัฐประหารนะครับองค์การปฏิวัตินี่เป็นองค์การที่ก้าวหน้านะหรือว่าเป็นองค์การของฝ่ายประชาธิปไตยจะเรียกชื่ออะไรก็ได้แต่ลักษณะมันจะเป็นรูปองค์การที่ก้าวหน้าคือนําไปสู่การเปลี่ยนระบอบหรือไปการปฏิวัติแต่องค์การรัฐประหารเป็นองค์การที่รักษาระบอบประดิการเดิมมาไว้วันนี้คสชเป็นชื่อขององค์การรัฐประหาร สำหรับองค์การปฏิวัติหรือองค์การที่คิดเปลี่ยนระบอบหรือว่านะเป็นองค์การของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็ยังไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงนะครับยังไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้การที่นําไปสู่ความขัดแย้งถึงขั้นสร้างสถานการณ์นะให้มันเลวร้ายนะครับอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับเราอย่าได้ไปร่วมมือเป็นเด็ดขาด นะยายได้ไปร่วมมือปเป็นเด็ดขาดเพราะว่ามันมีเบื้องหลังอยู่ครับและก็เบื้องหลังและก็หวังคนที่หวังผลนะมีคนมาบอกกันว่านะถ้าทําอย่างนี้ถ้าไปร่วมมือกันและไล่ประยุทธ์ให้ได้ในวันที่ยี่สิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแล้วเนี่ยนะประเทศจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผมขอบอกว่ามันผิดกับทฤษฎีทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่านะลักษณะนะลักษณะที่จะเปลี่ยนระบอบได้นั้นมันไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งที่นะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนฆ่ากันเองนะและก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบในลักษณะที่หยาบหยาบแบบนี้หรอกนะครับอันนี้ผมเรียนด้วยความจริงใจนะและด้วยความเป็นห่วง เพราะว่ามวลชนที่ฟังแล้วก็เยอะด้วยความอารมณ์ร่วมมีอารมณ์ร่วมที่ว่าอยากจะไล่ประยุทธ์อยู่แล้วนะครับอยากจะไล่รัฐบาลอยู่แล้วนะถึงวันนี้แล้วก็พร้อมกันไปออกไล่รัฐบาลเพื่อจะเอาคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าจะได้ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆนะครับเราต้องนะช่วยกันนะขยายมวลชนให้มีความเข้าใจเรื่องเปลี่ยนระบอบ เพราะการเปลี่ยนระบอบนั้นคือขั้นแรกของการสร้างประชาธิปไตยครับเราจะได้ระบอบประชาธิปไตยก็เราต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยครับและการสร้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราจะต้องนะเปลี่ยนระบอบให้ได้หรือที่ผมบอกว่าต้องทําลายระบอบเผด็จการโบราณลงไปก่อนเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะสร้างบ้านเราจะต้องนะไปปรับพื้นที่นะเราจะต้องได้มีต้นไม้ ติดอยู่ในพื้นที่เหนะั้นเราต้องค้นต้นไม้ออกนะขุดรากถอนโคนต้นไม้นั้นออกไปเราถึงจะนะปลูกบ้านขึ้นมาได้สร้างบ้านขึ้นมาได้นะเหมือนกันวันนี้ถ้าเราไม่ไปขุดรากถอนโคนเนี่ยนะเอาระบอบเก่าลงไปเนี่ยและเราจะมาเปลี่ยนระบอบไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านได้เข้าใจว่าลักษณะ นะวันนี้ที่นะส่งสัญญาณออกมาว่าถ้าใครอยากได้ประชาธิปไตยวันเนี้ยนะต้องไปล้มบุคคลกันก่อนและต้องไปไล่บุคคลกันก่อนนะซึ่งบางคนบอกอา้าวอย่างนี้ผมก็ไปปกป้องประยุทธ์ดิไม่ใช่ครับประยุทธ์เนี่ยเป็น,นกลไกของระบอบเผด็จการนะกษัตริย์นะครับประยุทธ์เนี่ยเป็น,นกลไกตัวหนึ่งก็เหมือนศาลก็เป็น,นกลไกตัวหนึ่งกระทรวงทบวงกรมพวกนี้เป็น,นกลไกทั้งหมดองค์การอิสระเป็น,นกลไกทั้งหมด พวกนี้มีลักษณะหน้าที่ขึ้นอยู่กับระบอบครับถ้าระบอบเป็นอย่างนี้ประยุทธ์ออกไปนะคนอื่นเข้ามาก็ยังรับใช้ระบอบเพียงแต่ว่าลดแรงกดดันจากฝ่ายประชาชนลงเพราะวันนี้ประชาชนมีแรงกดดันเล็กเกลียดชังประยุทธ์มากนะพอเอาประยุทธ์ออกไปเอาคนใหม่เข้ามาแทนนะจะมาแทนในฐานะอะไรก็แล้วแต่แบบไหนก็แล้วแต่ถามว่าระบอบยังอยู่ไหมก็ยังอยู่อีก การรักษาผลประโยชน์นะคนใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นคนเดียวเปลี่ยนแค่ประยุทธ์ออกไปเนี่ยนะและคนใหม่มาเนี่ยและมารักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนจริงไหมไม่จริงครับก็ยังต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับระบอบเผด็จก,การกรรษัตริย์ดูดีนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะและเราก็ไม่ว่าอะไรใครใครอยากจะไปเคลือ่อนไหวยังไงนี่ผมพูดให้พวกเปลี่ยนระบอบฟังนะครับ สำหรับคนที่ไม่เอาด้วยกับเราอยู่แล้วก็ไม่ไม่ท่านจะไปทําอะไรเนี่ยนะก็แล้วแต่ท่านน่นะครับนะแต่นี่ในฐานะที่ผมต้องรับผิดชอบเพราะเราพูดให้ให้คนคิดเปลี่ยนระบอบเนี่ยผมจําเป็นต้องใช้ฐานะผมที่ได้โม่หินบอกให้คนคิดเปลี่ยนระบอบเนี่ยในสถานการณ์ที่เลวร้ายในสถานการณ์ที่มันจะสร้างสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่า ผมก็ต้องบอกว่านะาฟเปลี่ยนระบอบเนี่ยเรามีจุดยืนยังไงอย่างที่ได้ถแถลงไปแล้ว3าสข้อนั่นแหละนะครับว่าเรายังเดินหน้าต่อไปและยังมั่นใจและยังเชื่อใจว่าแนวทางของเราถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนระบอบนะคุณจะพิษพิษคิดเปลี่ยนแค่บุคคลเปลี่ยนแค่คณะรัฐบาลก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้นะครับและก็ที่พูดมาเนี่ยด้วยความเป็นห่วง ผมไม่ได้มองคนไทยสองฝ่ายนี่นะเป็นศัตรูกันผมยืนยันว่าผมอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรืออยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผมก็ไม่ได้มองพวกเสื้อเหลืองนะว่าเป็นศัตรูกันก็อย่างที่ผมบอกแล้วผมมีเพื่อนนะเพื่อนรักกันนะหลายคนอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปทาให้เราซึ่งเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั้นนะครับต้องยืนคนละข้างอันนี้มันเป็นความเจ็บปวด นะผมไม่ต้องการเห็นอย่างนี้ต่อไปและก็ผมก็จะไม่ทำตัวไปเป็นศัตรูกับประชาชนคนไทยไม่ว่าเขาจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเขาจะเป็นเสื้อแดงนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นศัตรูกันและวันนี้เราต้องยิ่งมีความอดทนมากขึ้นเพื่อที่จะบอกกับคนเสื้อเหลืองว่าเราไม่ใช่ศัตรูกัน แต่เราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสื้อเหลืองกำลังทำอยู่นี้เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและกับประชาชนกับลูกหลานของพี่น้องไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนี่คือหนทางที่จะทำให้นะครับสังคมไทยเนี่ยนะมันไม่ร้อนระอุข,ขึ้นที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยมันเย็นลง การทําให้สังคมเย็นลงทําการทําให้สังคมไทยเนี่ยนะครับหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันได้เนี่ยอันนี้คือวิธีการยับยั้งความรุนแรงในประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างไรเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปปลุกเราให้ประชาชนไปฆ่ากันเองเด็ดขาดอันนี้เนี่ยนะครับใครจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่เห็นด้วยกับผมนั้นนะี่ผมไม่ว่านะครับ แต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะปลุกเราให้ประชาชนเนี่ยนะครับปะท่ากันและก็บอกได้เลยว่าเบื้องหลังถ้าเกิดมีประชาชนปะทะากันนะหรือเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นมานั้นฝ่ายประชาชนนะโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่ได้อะไรเลยฝ่ายประชาชนที่สนับสนุนเผด็จการก็จะไม่ได้อะไรเลยครับนะ มันยิ่งทำให้ประชาชนนะมีความแตกแยกหนักเข้าไปอีกมีความเครียดแค้นมองกันเป็นศัตรูหนักขึ้นไปอีกคนที่ได้คือพวกผู้ปกครองพวกชนชั้นปกครองนะมันก็จะได้เพราะว่าเมื่อประชาชนขัดแย้งรุนแรงนะก็ทำให้เกิดความอ่อดแอขบวนประชาชนไม่สามารถรวมกันสร้างความนะเป็น ปึกแผนได้สร้างความเข้มแข็งได้ทำให้ฝ่ายเผด็จการหรือชนชั้นปกครองมันได้ประโยชน์ดังนั้นวันนี้ที่ต้องออกมาบอกกับท่านก็คือว่าถ้าเกิดสถานการณ์นำไปสู่ความรุนแรงขึ้นมานะก่อนวันที่27นะครับมันไม่เกิดผลดีกับฝ่ายประชาชนผมไม่ได้ตำหนิใครนะครับใครจะเสนอทฤษฎีอะไรก็เชิญตามสบายนะครับแต่ผมพูดเพื่อเตือนสตินะครับ เตือนสติพวกเราที่คิดเปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบไม่ใช่ทํากันหยาบหยาบไม่ใช่ปลูกให้คนประชาชนไม่รู้อิโนอิเนเนี่ไปฆ่ากันด้วยการถือข้านกกันนะครับใครจะเสนอให้เปลี่ยนระบอบเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงนั้นเป็นเรื่องที่เสนอได้ครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมขอบอกว่าผมมาบอกกับท่านว่าข่าวอันนี้เนีย่ยผมได้มาหลายวันแล้วและนะตอนนี้เมื่อเช้านี้ก็มีการสรุป กันขึ้นมานะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าพยายามที่จะสร้างสถานการณ์นะและก็รวมไปถึงนะสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยๆและไปบรรจบพบกันเมื่อวันที่25ตุลาคมนี่คือเนื้อหาใจความที่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาบอกกับท่านเพื่อให้ท่านได้รับรู้สถานการณ์ นะครับและก็ขอสรุปว่าสถานาที่เกิดขึ้นคราวนี้นั้นหนึ่งไม่นําไปสู่การเปลี่ยนระบอบหรือว่าได้ประชาธิปไตยอย่างที่มีคนไปบอกกับท่านแน่นอนว่าถ้าไปร่วมกันแล้วนะเกิดเหตุการณ์รู่ดวายแตกหักเขาจะไม่เอาคสชไว้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยอันนี้นะครับผมไม่เชื่อนะครับและก็คนที่จะได้ประโยชน์ก็คือพวกชนชั้นปกครอง ถึงแม้ว่าเปลี่ยนประยุทธ์ออกไปจะเอาคนใหม่มาแต่ระบอบนี้ยังอยู่และกลไกตัวอื่นยังอยู่เหมือนกันและก็ตัวผู้ใช้อำนาจอธิปไตยคือตัวกษัตริย์ก็ยังเป็นคนเดียวยังเป็นฝ่ายกษัตริย์ฝ่าย,ยเดียวอย่างนี้นะครับมันไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตย,ตยจริงๆครับไม่ใช่ว่าผมไปต่อต้านความคิดเห็นของใครนะครับอันนี้ก็ขอมาบอกและเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็เสียดายชีวิตผมเสียดายชีวิตพี่น้องคนไทยถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็นําไปสู่นะการค่นล้มฆ่ากันเองระหว่างประชาชนนะครับมันยิ่งน่าเสียใจและน่าเสียดายน่าเศร้าใจนะด้วยความด้วยสำนึกของผมนะผมต้องออกมาพูดวันนี้เพื่อที่จะไม่ให้ท่านนะครับได้ตกเป็นเหยื่อนะของผู้ที่ต้องการสร้างสถานการณ์นะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองนะครับ ทีนีเนี่ยนะเรื่องนี้หวังว่านะคงเคลียร์ไปแล้วนะครับพูดได้จบไปแล้วนะท่านเพียงแต่ต้องการเตือนท่านว่าเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยต้องระวังอย่าไปร่วมนะมันไม่ใช่ว่าไม่คุ้มเลยครับไม่ควรไปร่วมเพราะว่ากิจกรรมใดก็ตามที่จะทําให้ประชาชนบริสุทธิ์ต้องฆ่ากันเนี่ยต้องเลิกนะครับเราอย่าไปคิดเราคิดต่อสู้กับชนชั้นปกครองด้วยการทําให้ประชาชนโดดเดี่ยวชนชั้นปกครอง นะครับโดดเดี่ยวชนชั้นปกครองแล้วก็มารวมพลังกันเขาเรียกว่าสร้างอํานาจคู่หรือว่า d ูแอนพาวเวอร์นะดูแอนพาวเนี่แหละครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราสร้างอํานาจคู่ขึ้นมาได้เมื่อประชาชนเขาเห็นพ้องต้องกัรน,นะมีความต้องการว่าเราต้องการเปลี่ยนระบบเราก็ใช้มาตรการที่นิ่มนวลที่สุดนะครับมาตรการที่นิ่มนวลที่สุดนั้นไม่ได้หมายความว่านะอ่อนแอนะครับ แต่เข้มแข็งและแข็งแกร่งนั่นคือมาตรการของนะมวลชนนะของมวลชนมาตรการของมวลชนก็คือนะครับมีหลายมาตรการไม่ใช่มาตรการเดียวถ้าเราเรารวมติดนะองค์การจัดตั้งฝ่ายเปลี่ยนระบอบรวมกันติดเราจะมีแต่ละฝ่ายที่จะมีมาตรการของตัวเอง มากดดันและโดดเดี่ยวนะครับชนชั้นปกครองแน่นอนแล้วครับมันอาจจะนําไปสู่การเสียเลือดเสียเนื้อดได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อให้เกิดความรุนแรงแต่ฝ่ายที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นมาจากชนชั้นปกครองทุกครั้งไปครับ เราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงในประเทศไทยไม่ได้เกิดมาจากมวลชนไม่ได้เกิดมาจากประชาชนไม่ว่า14ตุลาไม่ว่า6ตุลาไม่ว่าพฤษภารมินไม่ว่าปี53คนที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนั่นคือโชนชั้นปกครองครับแต่นี่แหละครับสิ่งที่ผมกาลังบอกกับท่านหมายความว่าเราไม่ได้ไปคิดใช้ความรุนแรงตอบโต้แต่กําลังบอกว่าเราเลี่ยงความรุนแรงไม่ได้ในอนาคต แต่ไม่ใช่หมายความว่าไปยุห,ห,ห,หรือปั่นหัวประชาชนให้แตกแยกเป็นสองข้างเพื่อไปต่อสู้เพื่อข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่แต่เราต้องทําให้ประชาชนทั้งสองข้างมารวมเป็นพวกเดียวไปต่อสู้เพื่อประชาชนนะเพื <Pe> ่อประชาชนไม่ใช่ต่อสู้เพื่อบุคคลน,นะบุคคลฝา่ายกษัตริย์กับบุคคลฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แต่เราก,กำลังทำให้ประชาชนมวลชนเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้เพื่อประชาชนทั้งประเทศ นี่คือนะสิ่งที่เราจะต้องนําเสนอต่อมวลชนนี่คือแนวทางของเรานะครับสำหรับวันนี้เรื่องนี้หวังว่านะท่านคงเข้าใจแล้วนะครับนะทีนี้มาถึงเรื่อง <c oughs> ที่ท่านถามผมมาแต่ว่าก็บอกว่าให้รอนะวันนี้ก็คงไม่กี่ชั่วโมงแล้วลนะ่ะเรื่องศาล <c oughs> จะพิพากษาคุณยิ่งลักษณ์ผมก็ขอยืนยันว่านะได้ข้อมูลมานั้นนะ ก็บอกไปแล้วว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะรอดนะฮะจะรอดจะไม่ติดคุกว่างั้นทีนี้ไม่ติดคุกแบบไหนนะ <c oughs> จะแบบรอลงอาญาหรือไม่หรือว่านะพ้นผิดหรือว่าไม่มีความผิดเลยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่แต่ผมย้ำอีกนะครับว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมได้ยืนยันไปแล้วว่าได้ข่าวได้ข้อมูลมาอย่างนี้ แต่ถามผมว่าจนมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยนะผมเชื่อไหมผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่เชื่อนะทั้งๆท,ที่ผมได้ข้อมูลมาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เชื่อนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะหลอกกันมาสามชั้นสี่ชั้นก็ได้และก็ที่ผ่านมานั้น,นยนะข้อมูลลักษณะอย่างนี้นั้นมันไม่เกิดความจริงนะดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่านะผมไม่เชื่อว่ายิ่งรักจะรอดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้ยิ่งรักรอด ผมไม่เกี่ยวนะยิ่งักจะรอดไม่รอดไม่ได้เกี่ยวกับผมแลวครับมันเกี่ยวกับนะอำนาจส่วนบนและเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับระบอบเผด็จการเขานั่นแหละนะเพราะว่าวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าอำนาจที่จะทําให้ศาลเนี่ยตัดสินออกมาอย่างไรนั้นนะมันเป็นอำนาจอยู่ที่ไหนไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยแต่ถ้าถามผมว่าผมเชื่อไหมที่บอกว่ายิ่งรักจะรอดวันนี้เนี่ยนะผมก็ยังไม่เชื่อนะทั้งๆที่ผมภาวนาว่าอยากให้รอดแต่ละแต่ผมก็ยังไม่เชื่อ และสมมุติว่าทํำไมรอดวันนี้นี่แหละครับเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงกับการสร้างสถานการณ์เนี่ยนะเพราะวันนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยาอีกสาสิบวันก่อนวันที่ยี่เจ็ดเดือนตุลาเนี่ยท่านผูฟังครับสาสิบวันเนี่ยนะเป็นสาสิบวันอันตรายและไม่ใช่อันตรายแค่ตรงนี้แล้วจบพอหลังจากสามสิบวันเผาศพแล้วก็ยิ่งอันตรายใหญ่ นะหลายคนก็ออกมาบอกว่าหลังงานเผาศพแล้วเนี่ยตัวใครตัวมันนะก็นี่นะครับยิ่งทําให้มองเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยนะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัดสินคดีคุณยิ่งลักไปแล้วเนี่ยนะอีกสาสิบวันข้างหน้าจนถึงวันที่27นี่ก็อันตรายระยะหนึ่งและก็หลังจากเี่เผาศพไปแล้วหลังวันที่27บ็ไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งอันตรายหนักขึ้นไม่ได้จบไม่ได้สิน้นนะ เพราะว่าวันนี้ความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งวันนี้ในสังคมไทยนั้นมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างนะครับระหว่างฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายก้าวหน้าอย่างเดียวแต่มันยังมีความขัดแย้งนะในขบวนฝ่ายอนุรักษ์นะในขบวนฝ่ายอนุรักษ์ด้วยกันและความขัดแย้งในขบวนฝ่ายอนุรักษ์นี่แหละครับที่มันจะทำให้เกิด นะความรุนแรงขึ้นมานะเพราะว่าฝ่ายนะฝ่ายก้าวหน้านะฝ่ายก้าวหน้าวันนี้หรือฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ไม่มีแนวโน้มของการต่อสู้ในแนวทางรุนแรงเลยนี่ผมพูดตรงๆนะแต่มีแนวโน้มของการต่อสู้ในทางสันตินะสันติ ทั้งเป็นความต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะไปต่อสู้ในแนวทางรุนแรงได้เลยในฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะในช่วงต่อไปนี้นั้นมันเป็นความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งของฝ่ายเผด็จการด้วยกันเองและก็เพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายเผด็จการด้วยกันเองนะครับทีนี้มีคนถามว่าถ้ายิ่งรักไม่รอดวันนี้นะครับและ จะไปหวังผลอะไรได้แค่ไหนผมก็บอกว่าความคิดของผมนั้นนะผมไม่ได้ไปหวังผลอะไรแต่ถ้าดูตามแผนที่เขาเดินมาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามีการสร้างความหวังไว้เป็นระยะระยะนะสร้างความหวังทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นสร้างความหวังไว้ววไวตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยุบสภานะว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งมาแล้วค่อยกลับมาใหม่นะอ่าเนะ ก็เสร็จแล้วพอยุบสภาเลือกตั้งก็จบเลยเลือกตั้งก็ไปได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ทหารยึดอํานาจก็บอกว่าพอทหารยึดอํานาจแล้วพอให้ประยุทธ์จันโอชาย,ยึดอํานาจแล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นๆอีก6เดือนเนี่ยนะอีก6เดือนเนี่ยนะทักษิณก็จะได้กลับบ้านแล้วก็จะได้กลับบ้านนะแล้วเสร็จแล้วก็เหลวอ,อีกนะจนมาถึงเรื่องคดียิ่งลักน ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยางทาอะไรไปได้เพราะว่าไอ้พวกพันธมิตรไอ้พวกกปปปอปปสมันกําลังฮึบฮึอบอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้นะไว้ช่วยกันในขั้นศาลนะจนมาถึงวันที่ยี่สบเ็ดซึ่งเป็นวันดีเดว,ว่าทุกอย่างมันจะต้องรู้แล้วว่าวันที่ย1บเดเดือนที่แล้วเนี่ยนะก่อนพี่ภาคสาวันที่25้าเนี่ยนะว่าจะต้องออกหัวออกก้อยในที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าออกก้อยอีกก็นะก็ไม่ตรงอีกดังนั้นเนี่ยวันที่ย7สเ็ดเดือนนี้ที่กําลังจะมาในวันนี้เนี่ยนะ ถ้าใครยังจะไปเชื่ออีกผมก็บอกว่ายังไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรไปเชื่อเหมือนแต่ตัวผมผมพยายามจะเชื่อข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยที่บอกว่ายิ่งรักจะรอดวันเนี้ยผมก็พยายามหาเหตุผลที่จะเชื่อนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเชื่อได้จะไปเชื่อได้ว่าวันนี้นะเนี่ยนะโขเนี่ยนะของคําพิพากษาจะออกมาว่ายิ่งรักรอดนะ ทีนี้ต่อคําถามว่าถ้ายิงลักไม่รอดวันนี้นะฮะเอ่อที่ที่ยิงลักไม่รอดวันนี้เนี่ยนะแล้วจะไปหวังตอนไหนได้ก็คงจะไปหวังเอาตอนที่นะบรมราชาพิเศษอีกเะเขาก็คงไปตั้งความหวังไว้อย่างนั้นนะเขาก็ต้องไปตั้งความหวังไว้อย่างนั้นเมื่อไปตั้งความหวังไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับ ก็ทําให้คนก็ต้องไปฝากความหวังไว้อย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของเขานะครับไม่ใช่เรื่องของเราและผมก็จะไม่เข้าไปก้าวไายในเรื่องของคนอื่นที่เขาจะคิดจะทําอย่างไรเช่นเรื่องพรรคเพื่อไทยเขาจะเลือกตั้งผมก็จะไม่ไปก้าวไายพรรคการเมืองเขาจะไปเลือกตั้งกันผมก็จะไม่ก้าวไายผมเพียงแต่นะครับได้บอกความจริงกับประชาชนว่า ภายใต้ระบอบนี้นะครับผมไม่ได้ต่อต้านพรรคเพื่อไทยไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งอะไรแต่ผมมีหน้าที่ที่จะบอกอธิบายเนื้อหาสาระความเป็นการเมืองในระบอบเผด็จการว่ามันจะส่งผลดีต่อการเลือกตั้งอย่างไรเท่านั้นเองก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปตามรัฐนูนฉบับนี้นั้นนักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนครับนะเข้าไปบริหารประเทศนะนะลำบากเพราะว่าถูกองค์กรนะ และก็ถูกกลไกเขาต้องเรียกว่าเป็น,นกลไกนะครับเป็นเม็ชีนตัวหนึ่งเป็น,นกลไกที่ฝ่ายพเดกการคอสชอเนี่ยนะยุคคสชนี่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อกํากับบทบาทนะของนักการเมืองที่จะเข้าไปทําให้บทบาทนักการเมืองนั้นนะมันอยู่ต่ำกว่าบทบาทนักการเมืองที่เป็นมาตรฐานของโลกนะแต่ทําให้เกิดนะบุคลากร,กรที่เรียกว่าเป็น,นกลไกใหม่เนี่ย นะเช่นตั้งกรรมการควบคุมนโยบายเรื่องอะไรต่อมีอะไรกรรมการยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าตั้งองค์กรอิสระเช่นสารรัฐนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยพวกนี้กลายมาเป็น,นกลไกที่เข้าไปบีบบังคับนะและก็สกัดกัน้นไม่ให้การบริหารประเทศนั้นนะนะบรรลุสู่เป้าหมายที่จะไปรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและกับประชาชนหรือก้าวทันโลกได้ นะมันมีอยู่สองส่วนนะครับในการบริหารประเทศเนี่ยคือส่วนหนึ่งจะต้องเข้าไปบริหารประเทศเพื่อนะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกับด้านหนึ่งคือต้องบริหารประเทศเพื่อให้ก้าวทันโลกแต่คอสอชอและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้สร้างกลไกลขึ้นมากำกับและสร้างยุทธศาสตร,ร์นะเอาไว้กำกับนะรัฐบาลชุดต่อไป และในตัวยุทธศาสตร์นั้นและก็กลไกที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นทำหน้าที่เพื่อให้บริหารประเทศภายใต้นะการรักษาผลประโยชน์ของระบอบเผด็จการกษัตริย์นะนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็เพื่อให้การบริหารประเทศนั้นนะเป็นไปตามความต้องการของเขาของเขาก็หมายความว่าของระบอบเผด็จการนะ ของเจ้าของระบอบเผด็จการซึ่งอันนี้นะครับมันจะไปทําให้ประเทศไทยบริหารประเทศแบบไม่ทันต่อโลกเนี่ยไม่ทันต่อโลกหรือว่าไม่แมทช์กับโลกนะไม่แมทช์กับโลกนี่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสรุปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงแม้จะได้สสได้รัฐบาลใหม่ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกนะซึ่งจริงๆแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาก็วางแผนที่จะไปเป็นนายกเองเนั่นแหละ แต่จนมาถึงนาทีนี้แล้วนะโอกาสของประยุทธ์ที่จะเป็นนายกผมบอกแล้วว่าบรรลิบรดีรูปรูไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกครับนะใครจะมาเป็นนายกภายใต้การกํากับของหนึ่งกฎหมายรัฐนูนนะฮะและก็ภายใต้ยุทธศาสตร์ก็เขียงขุมเอาไว้ภายใต้กลไกที่เขาสร้างใหม่ขึ้นมาอันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกไม่ว่าใครจะมาเป็นสสนะครับ จะไม่มีทางที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้และจะบริหารประเทศให้ก้าวทันต่อโลกได้นี่คือข้อสรุปที่ชัดเจนและก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากตรงนี้ครับไม่เชื่อคอยดูนะครับไม่เชื่อคอยดูนะฮะทีนี้เนี่ยผมขอทำความเข้าใจนะไม่ต้องมาโจมตีผมหรอกนะครับว่าผมเป็นคนที่นะฮะไม่รู้ว่าจะยืนข้างไหนแน่นะให้เอาสักข้างหนึ่งก็ว่างั้น พอเวลาเพื่อไทยจะเลือกตั้งและผมจะออกมาพูดไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งจริง,รงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยเลยนะครับอันนี้ขอบอกกับท่านว่าผมสเสนอทฤษฎีนี้มาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วว่าการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าระบายเป็นรูระบายของฝ่ายเผด็จการนะและการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการนั้นนะเขาเรียกว่ามันเป็นกนนะมันเป็นยารักษาโรคให้ฝ่ายเผด็จการฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันก็ใช้ การเลือกตั้งเนี่ยแหละครับเข้ามาขั้นเป็นจังหวะจังหวะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มาอีกไม่เท่าไหร่มันก็ทํารัฐประหารฉีกรัฐนูนฉีกร,รัฐนูนแล้วก็มาเขียนรัฐนูนใหม่เขียนรัฐนูนใหม่แล้วก็มาสร้งการเลือกตั้งใหม่นะพอได้เลือกตั้งใหม่ได้รัฐบาลใหม่มาใต้ตตพรรคมันก็ล้มรัฐบาลใหม่้วยการทารัฐประหารที่เขาเรียกว่าวงจรอ,อุบาทนะครับดังนั้นในการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่ไปสนับสนุนนะครับไปสนับสนุนวงจรอุบาทนะฮะอันนี้ผมพูดด้วยหลักการจริจงๆผมไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับพรรคไหนนะครับและผมไม่ได้ไปต่อต้านเพื่อไทยนะครับอยากจะไปเลือกตั้งกันใครอยากไปเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งผมไม่ได้ว่าอะไร <assa> ผมทําหน้าที่ของผมแค่นี้แหละนะฮะผมมีเพื่อนเป็นส <S <S สนะและก็ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยอย่างเดียวหลายพรรคนะ <ra> และผมก็ไม่ได้เป็นมีความอคติกับพวกสสผมเองต่างหาก กับมองเห็นนักการเมืองมีคุณค่านะผมไม่เคยด่านักการเมืองแบบที่เขาด่ากันผมเคยพูดแต่ว่าให้เข้าใจว่านักการเมืองเมืองไทยมันต่างกับอังกฤษเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเมืองไทยมันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการมันเลยต้องขายตัวเพราะว่าถูกเผด็จการมันบีบบังคับเนะี่ยอะไรต่างๆผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะแก้ตัวให้นักการเมืองแต่จริงๆไม่ใช่แก้ตัวครับพูดไปทําความเป็นจริงนะ สสอังกฤษที่เขาทําตัวอย่างนั้นได้เพราะว่าราชวงศ์อังกฤษนะเพราะว่าระบอบในอังกฤษมันไม่ได้เป็นปเผด็จการนะเขามีอิสระและเขายึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับในวังนะของอังกฤษกฤษัตริย์ของอังกฤษจะซื้อเครื่องบินส่วนตัวนะแต่เมื่อสสก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่กล้าซื้อเขาก็ซื้อไม่ได้เห็นไหมฮะแต่ของเราแค่กระแอมว่าอยากได้อะไรเนี่ยนะ นะทั้งสภาเนี่ยก็ทําให้กระแอมว่ากูอ,อยากจะเอาเนี่ยนะไอ้ที่สาธารณะเนี่ยมาเป็นของกษัตริย์เนี่ยแป๊บเดียวก็ออกพระราชบัญญัติออกมาให้ออกเป็นพระราชกิจดีกาออกมาให้ท่านเห็นไหมยะเพราะอะไรเพราะว่าระบอบเนี่ยนะมันมีอํานาจเหนือเหนือนะักเหนือฝ่ายบริหารประเทศตราบใดที่เรายังมีฝ่ายบริหารประเทศคือรัฐบาลและรัฐบาลจะต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของระบอบและระบอบนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะนะ ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนได้นอกจากว่าต้องไปทําหน้าที่เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าของระบอบคือกษัตริย์นั่นเองนะครับและยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งภายใต้รัฐนูนฉบับนี้มันชี้ให้เห็นชัดมันไปนคำตอ่อไปเห็นชัดว่าใครก็ตามที่เดินเข้าไปสู่สภาในะในรูปของผู้แทนในอนาคตนั้นเนี่ยนะครับ มันจะกลายเป็นผู้ที่ต้องเดินตามรัฐนูนปี60และมันจะต้องไปเดินตามนะเดินตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายเผด็จการและยุทธศาสตร์ของฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันจะเขียนมาปกป้องผลประโยชน์ประชาชนได้อย่างไรฝ่ายเผด็จการเขียนยุทธศาสตร์ก็ต้องไปรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายเผด็จการดังนั้นเนี่ยน,นักการเมืองที่แหงเข้าไปเนี่ยคุณจะมาบอกคุณจะมาแก้ตัวอย่างไรว่าคุณจะเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะคุณเข้าไปรับใช้ นะยุทธศาสตร์ของฝ่ายปผดเดการถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รับใช้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายเผิ็จการคุณจะไปรับใช้ยุทธศาสตร์ของใครในเมื่อยุทธศาสตร์นี้มันเขียนด้วยฝ่ายปผดเดการและบังคับให้คุณต้องทําตามนี่ะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอภิปรายผมไม่ได้ไปขัดแย้งเรื่องกติกับใครและผมยินด,ดีให้ทุกฝ่ายอภิปรายโต้อตอบผมด้วยว่าไม่จริงนะว่าไม่จริง ดังนั้นวันนี้คุณอยากจะไปเลือกตั้งกันนะก็ไปเลือกเถอะคุณอยากจะเอาเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะผมไม่เกี่ยวแต่ไม่ต้องมาโจมตีผมนะเพื่อไปสร้างปมเขื่องให้กับใครหรอกนะครับว่าผมมันพวกสุดโต่งไปต่อต้านนะฮะไปต่อต้านการเลือกตั้งซึ่งทั่วโลกเขายึดเอาการเลือกตั้งไม่จริงครับวันนี้นะคุณไปถามนะครับว่านะ ระดับผู้นําของประเทศนะยมหาอำนาจทั้งหลายไม่ว่าอังกฤษไม่ว่าในเอีไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าออสเตรเลียไปถามกขาครับว่าเขารู้เรื่องรัฐนูลประเทศไทยไหมไปถามทูตอังกฤษวันนี้รู้ไหมเขารู้ครับอย่าว่าแต่เรื่องเนี้นะอย่าว่าแต่เรื่องรัฐนูนเลยครับเรื่องภัยดาวดินเขาก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังสั่งขังภัยดาวดินเนี่ยนะเขารู้หมดครับ ใครก็รู้ว่าทําไมสมยศพฤกษากเกษมสุขวันนี้ยังไม่ได้ประกันตัวและวันนี้ยังมีนักโทษร้อสิบสองเต็มไปหมดเขารู้ครับอย่าไปคิดว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาจะบ้าการเลือกตั้งนะเหมือนกับเหมือนกับคนไทยที่กําลังบ้าการเลือกตั้งเขาไม่ใช่เขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหนึ่งนะครับ สองเขาเรียกร้องการเลือกตั้งนั้นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับโลกเขาไม่บ้าที่จะเรียกร้องให้คุณไปเลือกตั้งในระบอบเผด็จการและให้ได้ระบอบเผด็จการต่อไปอ่ะเขาไม่มาพูดเขาไม่มาแทรกแซงคุณแต่เรื่องนี้เนี่ยน,นะไม่มีใครหรอกครับที่อยากได้ระบอบเผด็จการปกครองประเทศนะนะโลกสากลวันนี้โดยเฉพาะปีกของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ประเทศจีนนะครับถ้าประเทศจีนเนี่ยแน่นอนนะฮะเพราะเขาไม่ใช่ประชาธิปไตย และเขาก็เป็นมันสมองให้กับเครือข่ายของเจ้าให้กับให้กับคอสชวันนี้เพราะจีนถือว่าประเทศไทยและประเทศอาเซียนทุกประเทศเป็นมณฑลหนึ่งของเขาเขาคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ปฏิวัตินะในประเทศจีนมาแล้วคนที่อยู่ในจีนรุ่นนะรุ่นนะรุ่นรุ่นรุ่นพี่รุ่นรุ่นลุงเราเนี่ยนะครับเขาได้สัมผัสความจริงอันนี้นะ และหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเขาก็รู้ความจริงกันนี้ว่าวิธีคิดของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นจีนคอมมวนิสนั้นมองอาเซียนทุกประเทศเป็นหนึ่งมวลนของเขานะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งมวลนของเขาพม่าก,ก็เป็นหนึ่งมวลนของเขาแผนหรือว่ายุทธศาสตร์ของเขาต้องการพันนวกนะอาเซียนและประเทศต่างๆเข้าเป็นมฑลนของจีนนะไปดูเถอะครับ เรื่องอย่างนี้ได้ไปศึกษากันเองนะผมจะไปมาพูดวันนี้มันเสียเวลายาวไปนะทีนี้มาพูดในเรื่องของเราว่าเ <c oughs> มื่อกี้ที่บอกว่าถ้าตัดสินวันนี้ยิ่งรักไม่ชนะแล้วจะมีความหวังตรงไหน,นอีกก็บอกแล้วความหวังโน่นนะนะอยู่ที่น่นแหละบรมราชาพิเศษและก่อนนะมีการมีการเปิดนะเขาเรียกว่ามีการเปิดภาพให้เห็นลางๆวันนี้เปิดภาพไปเห็นหลางๆว่า ประเทศไทยต่อไปนี้เนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องขออำนาจบารมีนะจากฝ่ายกษัตริย์เนี่ยมาแก้ปัญหาแล้วเพราะใครก็แก้ปัญหาประเทศไทยไม่ได้ก็ตอนแรก <c oughs> นะตอนแรกนะท่านจําได้นะเป่านกหวีนะคอจะแตกอยู่รีดีด,ด,ดีดกันทั่วบ้านทุ่มืองด้วยการนําเสนอสังคมไทยว่านะไล่ยิ่งลักออกไปนะ ไล่รัฐบาลเพื่อไทยออกไปและให้ทหารมายึดอํานาจคอสชอมายึดอํานาจนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเหตุการณ์วุ่นวายไม่จบนะฮะนี่ท่านฟังไว้ดีนะแล้วก็เมื่อคอสชอเข้ามาแล้ว <c oughs> ยกไอ้คอสชอเนี่ยเป็นเทวดาเพื่อที่จะทําให้เหตุการณ์ความวุ่นวายบ้านเมืองเนี้ยจบลงไปง่ายๆนะครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยนะะท่านผู้ฟัง แล้ววันนี้เป็นอย่างไรครับแม้กระั่งปีกประชาธิปัตย์เองวันนี้ก็นะจัดขบวนไล่ประยุทธ์กันนะไล่ประยุทธ์นะไม่ใช่ไล่คอรอ์รชไล่ประยุทธ์นะถามว่าทําไมประชาธิปัตย์ถึงไล่ประยุทธ์ยกเว้นสุเทพเชียประยุทธ์แต่ในปีกปีกของนะอภิทิ์ปีกของอภิสิ์และคุณชวนวันนี้ก็ไปนะไปไล่ประยุทธ์เพราะอะไร เพราะว่าประยุทธ์วางแผนทั้งหมดเนี่ยเพื่อตัวเองเนะจะได้เป็นนายกต่อไปไงและก็วันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ท่านจำเอาไว้เป็นรัฐบาลของกษัตริรตรย์นะและก็สุดเทพกปปสหรือพันธมิตรมันก็ยอมรับออกมาแล้วโดยมาทวงบุญคุณกันแล้วว่าที่ได้มาวันนี้เพราะวันพวกมันดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเนี่ยฝ่ายเดียวกันวันนี้เนี่ย ที่มันออกมาไล่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าวันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วไนงะที่มึงบอกว่าเป่านกหวีดปรีด,ปร,ดปรีดกันไล่ยิงลักออกไปและเอาไอ้ไอ้ไอ้ไอประยุทธ์จันโอชาเอาคอสชอเนี่ยนะมาแทนที่รัฐบาลยิงลักแล้วม,มันจะแก้ปัญหาได้เป็นยังไงครับสามปีนะห้าเจ็ดหกศูนย์สามปีแค่สามปีบ้านเมืองชิบหายไปขนาดไหนวันนี้ธนาคารเริ่มออกมาแล้วนะว่าความเสี่ยงขนาดไหนนะ ทุกอย่างเนี่ยนะมันเผยโฉมออกมาว่าไอ้ที่มึงเป่าปี๊ดปีตป,ปีว่าท่นานไล่ยิ่งรักและทุกอย่างมันจะดีขึ้นบ้านเมืองสงบสุขขึ้นวันนี้มีธ้งมตราสีบีมีะกฎอายการศึกสงบสุขจริงไหมไม่จริงครับปัญหาปักใต้นะระเบิดเต็มที่แก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ครับนะประชาชนนะประชาชนวันนี้นะสงบจริงไหมไม่จริงครับแต่ว่าเป็นคลื่นใต้น้ํา และเป็นคลื่นใต้น้ําที่แรงขึ้นแรงขึ้นจนวันนี้เนี่ยยายี่ห้อคอสชเนี่ยจะเอาไว้ไม่ไหวและก็ถ้าใครรักษาคอสชเอาไว้วันนี้ประชาชนที่เคยเป่านกหวีดนะประชาชนที่บริสุทธิ์นะครับวันนี้พลิกกลับไปแล้วไม่เอาแล้วเหลือแต่ไอ้เทือกกับตระก,กูลไอ้เทือกลูกเบียไอ้เทือกและก็กับอีตันนะพวกนี้แหละยังเอากันอยู่ แต่วันนี้เนี่ยนอกจากพวกไอ้เทือกแล้วเนี่ยคนอื่นใ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 นทีมเป่านกหวีดวันนี้มันก็ถอยออกมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันชิบหายด้วยไงเพราะไอ้ตัวที่ทําให้มันชิบหายไม่ใช่ยิงลักวันนี้มันชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ยิงลักมาทําให้ชิบหายแต่กลายเป็นประยุทธ์จันโอชาต่างหากกลายเป็นคอสชอกลายเป็นไอ้พวกที่มาจากเป่านกหวีดที่มนุษย์เป่านกหวีดเชียร์ให้ขึ้นมาเนี่ย วันนี้มันมาทาให้ชิบหายกันทั้งประเทศและไม่เลือกด้วยว่ามึงจะเป็นกปปสหรือไม่ถึงแม้เป็นกปปศมึงก็ชิบหายไปด้วยดังนั้นกระแสนะกระแสวันนี้ที่มันเกิดนะการไล่ยิงลักเนี่ยนะไอ้การไล่ประยุทธ์กันวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันต้องการเอาตัวรอดเอาไอ้ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นเหยือ่อ ดังนั้นประยุทธ์จันโอชาและพวกวันนี้มึงขอโทษนะพูดแล้วมึงอีกแล้วขอโทษขอโทษคุณฟังผมไว้นะประยุทธ์จันโอชาวันนี้คุณฟังผมไว้เขากําลังเอาคุณเนี่ยเป็นเหยื่อนะกลายเป็นแพะรับบาปแล้วเขากําลังโยนความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เขากําลังโยนเอาความหายนะที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยนะว่าคุณเนี่ยนะเป็น คนสร้างขึ้นมาและคุณทําให้มันเกิดขึ้นคุณเข้ามานะเขาให้คุณเข้ามาแก้ปัญหาคุณแก้ไม่ได้และคุณกําลังทําให้มันเกิดความเลวได้ความเสียหายความหายนะขึ้นมาและเขาจะใช้วิธีการกําจัดคุณเพื่อพวกเขาจะได้ดูดีคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์คุณฟังผมแล้วนี่ผมเนี่ยแนะม่พงพูดจริงร,อร้อยเปอร์เซ็นและไม่เข้าข้างใครด้วย สิ่งที่คุณทํามาคุณเหนื่อยมาคุณตั้งใจจะสนองตอบพวกเขาทั้งหลายแต่ว่านะบอกแล้วว่าคุณเรียนวิชารบคุณไม่ได้เรียนวิชาการบริหารประเทศการจัดการประเทศคุณเรียนวิชารบคุณจะมาบริหารประเทศภายใต้โลกโลกาภิวัตน์อย่างนี้มันไปไม่รอดผมก็เตือนคุณแล้วแต่คุณก็ยังทําและคุณก็ยังเดินมาจนถึงจุดนี้จนได้ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะ อนาคตคุณเนี่ยนะบอกได้เลยที่คุณคิดว่าเนี่ยนะคุณจะได้เป็นนายกต่อไปนั่นแหละนอกจากยากแล้วอันตรายกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะอันตรายตรงไหนคุณฟังในประงน์ฟันดํานะประสงค์ฟันดํามันพูดคุณฟังในพวกพันธมิตรมันออกประทวงบุรคุณคุณดูขบวนประชาธิปัตย์มันไล่ถล่มคุณนะไม่มีที่ยืน คุณดูมวลชนที่เป็คลื่นใต้น้ําอยู่นะและผมจะไม่บอกด้วยนะว่าส่วนหนึ่งนั้นมันก็มาจาก <c oughs> มาจากเจ้าของระบอบด้วยทุกคนวันนี้เขากําลังเอาประยุทธ์และคอสชอเนี่ยนะครับกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพื่อให้ทุกคนดูดีเพื่อให้ทุกคนพ้นผิดและโยนความผิดเนี่ยมาให้กับประยุทธ์จันโอชามาให้กับคอสชอนี่นะครับทีนี คุณไม่ถามผมก็บอกให้คนอย่างผมเนี่ยนะบอกแล้วว่านะจริงใจกับทุกๆคนด้วยแต่จริงใจในทางที่ให้ทําดีนะไม่ใช่จริงใจในการส่งเสริมให้ทําชั่วนะผมจริงใจที่จะบอกกับคุณว่าคุณพลิกวิกฤตของคุณวิกฤตในชีวิตของคุณนะคุณประยุทธ์จันโอชาคุณพลิกพลิกวิกฤตของคุณในวันนี้เนี่ย มาเป็นโอกาสของประชาชนทั้งประเทศให้ได้และนั่นแหละคุณจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงและคุณไม่ต้องไปทะเลาะกับนักข่าวนะและคุณก็ไม่ต้องไปแสดงตัวฉันอยากจะเป็นนายกอะไรหรอกเขาจะยกให้คุณเป็นยิ่งกว่านายกอีกถ้าคุณทําให้มันถูกแก้มันถูกคุณต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้นําการทํารัฐประหารในวันนี้นะยังมีเวลาพอนะคุณประยุทธ์จักรว คุณต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำรัฐประหารไปรับใช้ระบอบเผด็จการโบราณเผด็จการกษัตริย์โบราณเสียและคุณมาใช้คุณในฐานะอำนาจที่สองอำนาจที่สองคืออำนาจของกองทัพไงครับบอกได้ว,ว่าการเปลี่ยนระบอบก,การสร้างประชาธิปไตยการโค่นล้มระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยนะการโค่นล้มระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยนะครับ คือทุกอย่างเนี่ยนะมันจะต้องมาจากการค้นล้มระบอบผดจการก่อนนะผด็จการเก่าก่อนและสร้างระบอประชาไตยแต่อำนาจที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนระบอบอันนั้นน่มันมีอยู่สามอำนาจหนึ่งอำนาจกษัตริย์ที่จะเปลี่ยนให้เป็นนะจากระบอกษัตริย์เนี่ยมาเป็นระบอประชาธิปไตยเปลี่ยนโดยตัวเจ้าของระบอบเดิมเนี่ยอันนี้เขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและเป็นเรื่องที่ฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะครับ จะอยู่ต่อได้อย่างราบรื่นนี่นะฮะถ้าหากว่าฝ่ายกษัตริย์ไม่คิดเปลี่ยนระบอบอำนาจที่สองคืออำนาจของกองทัพวันนี้ประยุทธ์ถึงแม้ว่าจะหลุดออกมาจากกองทัพแต่ในฐานะที่ว่ายังถือในมาตราสี่สี่ในฐานะที่ประยุทธ์ยังเป็นคอสชอ,อยู่วันนี้และยังมีเส้นสายคุมกองทัพได้อยู่ในวันนี้ผมอยากให้ประยุทธ์เนี่ยนะใช้ฐานะของอำนาจที่สองนะ เปลี่ยนระบอบร่วมกับประชาชนนะเปลี่ยนระบอบร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำรัฐประหารเหมือนข่าวที่แล้ววันนี้สถานการณ์เนี่ยนะมันนำไปสู่การทำรัฐประหารครั้งใหม่อีกนะถ้าประยุทธ์มึงเนี่ยนะถ้าถ้าเขาสงสารมึงเขาก็นะโยกให้มึงไปเป็นรัฐไปองค์มนตรีนะเพื่อที่จะเลี้ยงมึงเอาไว้นะไว้ให้ช่วยดูแลนะกวาดวังให้เขานะ แต่ถ้าเขาต้องการเนี่ยนะเพื่อประชาชนเนี่ยนะได้มีความรู้สึกว่าแน่นะคนที่ทําลายประยุทธ์จันโอชาวันนี้คือคนที่ต้องนะสนับสนุนแล้วแล้วก็มึงจะกลายเป็นเหยื่ออนโนชาของเขาหน้าประยุทธ์นะคุณนะไม่ใช่มึงคุณมึงอนนะจะต้องกลายเป็นเหยื่ออันโนชาของเขาน้าประยุทธ์ดังนั้นประยุทธ์ควรหาทางออกด้วยการใช้อํานาจที่สองวันนี้เปลี่ยนระบอบ นี่นี่คือคำแนะนำของผมและก็แนะนำด้วยความจริงใจด้วยนะประยุทธ์ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนวันนี้ประยุทธ์ประชุมขุนศึกทั้งหมดนะในสายประยุทธ์นะคุมกองทัพเช็คกำลังกันเลยนะใครที่อยู่กับฝ่ายที่ไม่เอานะจัดการกันไปเลยแล้วก็ประยุทธ์ประกาศหนึ่งขอโทษพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะไม่ใช่ว่าไปทำอะไรนะข้อที่หนึ่งจะไหมนะขอโทษพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ นะบอกว่าผมได้ทำผิดไปแล้วคราวที่แล้วผมได้ร่วมมือกับระบอบเผด็จการที่ล้าหลังของประเทศไทยเผด็จการกาษัตริย์แบบล้าหลังผมได้มือร่วมมือทำรัฐประหารนะและก็คิดว่านะจะนำประเทศชาติไปรอดในที่สุดมันไปไม่ได้และวันนี้ผมนะในฐานะที่เขาให้ผมเนี่ยมายึดอำนาจและวันนี้เขากำลังจะทำลายผมดังนั้นผมขอ โทษพี่น้องประชาชนที่ว่าคราวที่แล้วได้ทำผิดไปขอแก้ตัวคราวนี้ด้วยการนะจะยึดอำนาจครั้งใหม่ในประเทศแต่ไม่ใช่ยึดอำนาจเพื่อทำรัฐประหารรักษาระบอบเก่าไว้แต่จะยึดอำนาจทั้งหมดและจะโอนอำนาจที่ยึดมาจากกษัตริย์เนี่ยมาให้กับประชาชนเห็นไหมวันนี้มันจะต้อง transfer power คุณประยุทธ์คุณเป็นองค์ นะคุณเป็นนะคุณเป็นคณะที่มีความพร้อมที่จะยึดอำนาจจากฝ่ายกษัตริย์นะแล้วก็พองถ่ายอำนาจที่เขาเรียกว่า transfer power มาถึงมือประชาชนโดยให้ประชาชนตั้งสภาประชาชนขึ้นมารองรับที่มาจากทุกสาขาอาชีพมารองรับอำนาจที่คณะ นะปฏิวัติได้ยึดอำนาจจากฝ่ายกษัตริย์และก็โอนอำนาจนั้นผ่านมาทางสภาของประชาชนที่ตั้งขึ้นมารองรับนี่เป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นการใช้อำนาจที่สองนะเปลี่ยนผ่านโดยการเปลี่ยนระบอบที่หลีกเลี่ยงการเสียเลือดเสียเนื้อประชาชนถ้าจะมีปะทะกาันก็ปะทะกันเฉพาะฝ่ายทหารที่ยืนอยู่ฝ่ายระบอบเก่ากับฝ่ายประชาชนระบอบใหม่ ถ้าการฝ่ายทหารไม่กี่วันก็จบนะฮะไม่เกินสามวันก็จบดังนั้นเนี่ยประยุทธ์นี่แหละคือทางออกแห่งชีวิตและนี่คือการทำานะเขาเรียกว่าไถ่บาปให้ตัวเองถ้าคุณฟังผมอยู่ผมไม่มีอคติและไม่ได้มาพูดนะไม่ได้มาพูดแบบเพื่อที่จะยัว่วยุย,ยุยงส่งเสริมให้ใครไปทะเลาะก,กับใครนะไม่ใช่น,ะนี่พูดความจริงใจเลยนะประยุทธ์รับได้หรือไม่ได้ ประยุทธ์เข้าใจหรือไม่เข้าใจนั้นก็เป็นเรื่องของคุณนะแต่ผมได้ทําหน้าที่ของผมแล้ววันนี้ถ้าคุณเข้าใจการเมืองถ้าคุณเข้าใจการเมืองว่าประเทศไทยวันนี้ถึงเวลาที่ประเทศนี้มันต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณต้องวางตัวคุณให้ถูกตาแหน่งกองทัพไม่ใช่มาเป็นผู้คุมอํานาจบริหารประเทศแต่กองทัพจะต้องทําหน้าที่ เพื่อประชาชนด้วยการไปยึดเอาอำนาจจากฝ่ายกษัตริย์เนี่ยและก็มาโอนให้กับฝ่ายประชาชนผ่านสภาประชาชนนี่แหละคือบทบาทหน้าที่ของคุณตรงนี้คุณไม่ต้องมาเป็นนายกคุณไม่ต้องเป็นอะไรแต่คุณกลายเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เขายกเอาไว้บนหิ้งและนี่คือความอยู่รอดปลอดภัยไปชั่วการนิรันดรเลยทีเดียวนะคุณประยุทธ์นะแต่ถ้าคุณยังจะหวังหวงอำนาจนะ คุณวางแผนวันนี้เนะี่ยวางแผนให้คนนู้นคนนี้ไปตั้งพักเล็กพักน้อยอะไรต่ออะไรน,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะแนนเ,เสียงจาก2 5 0หเสียงจากสวนะมันยังไม่พอหรอกนะเพราะว่ามันต้องมาอาศัยเสียงจากสสด้วยนี่ไงจุดตายมันยังมีจุดอ่อนอยู่และวันนี้ถ้านักการเมืองจะพวกสสก็รวมกันติดนะเขารวมกันติดนะเขาไม่เทไปให้ ฝ่ายประยุทธ์อีกร้อยยี่สิบหกเสียงนะประยุทธ์ก็ทำอะไรไม่ได้ถึงแม้นะจะมาเป็นนายกก็เป็นและบริหารประเทศไม่ได้ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับเลือกตั้งมันไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะฝ่ายนะฝ่ายประชาชนที่เป็นนักการเมืองเข้าไปอย่างเดียวนะแต่มันเกิดขึ้นกับฝ่ายคอสชที่ต้องการที่จะยืดอำนาจออกไป เพื่อไปคุมการเลือกตั้งครั้งหน้าและรัฐบาลคราวหน้ามันก็จะไปไม่รอดอีกดังนั้นวันนี้มันเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิกฤตของทุกๆฝ่ายผมได้บอกแล้วว่านี่คือวิกฤตทุกๆฝ่ายนะครับ ดังนั้นเนี่ยวิกฤตทุกๆฝ่ายวันนี้มาเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากเพราะคุณไม่คิดเปลี่ยนและบอบคุณยังตะแบงนะคุณจะตะแบงคุณยังอวดเก่งกูมีอํานาจคุณจะใช้อํานาจนะเมื่อก่อนเนี่ยนะสนที่บุญญกะลินขึ้นมาเนี่ยคุณบอกว่าเสียของเพราะไม่กล้าใช้อํานาจแต่วันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะบอกว่ากูจะใช้อํานาจกูมีมาตราสีสีแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงมาตราสีสี่ราถึงวันนี้เป็นไงนะคุณประยุทธ์คุณเห็นนะยังอีกสามสิบวันข้างหน้า ถ้าคุณนะเล่นบทผิดนิดเดียวคุณกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของทุกทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่เป่านกหวีดช่วยคุณมามันก็จะมาลุมกระทืบคุณและก็ถุยน้ำลายรถหน้าคุณเหมือนกับที่ประสงค์ฟันดำมันพูดดังนั้นผมให้คุณเนี่ยสู้กับมันคุณต้องสู้กับพวกผดการพวกนี้ไม่ใช่คุณไปอยู่ฝ่ายผดการนะและคุณไม่จะเป็นต้องมาเป็นฝ่ายเสื้อแดงด้วยคุณต้องเป็นฝ่ายของประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นคุณจะเป็นฝ่ายของประชาชนทั้งประเทศคุณจะต้องทำหน้าที่ใช้อำนาจนะจากอาวุธเนี่ยนะที่คุณมีอยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศคุณใช้กองทัพที่มีแสนยานุภาพเนี่ยนะเพื่อปกป้องให้กับองค์การของประชาชนคือสภาประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้และคุณก็ยึดอำนาจประกาศยึดอำนาจจากฝ่ายกษัตริย์และก็นะครับ โอนอำนาจใช้คำว่าโอนอำนาจ transfer power โอนอำนาจมาให้กับประชาชนนี่คือทางออกของประยุทธ์ไม่มีใครนะไม่มีใครหวังดีกับคุณเท่ากับผมหรอกคุณประยุทธ์นะลูกน้องคุณล้านคนร้อยคนแสนคนไม่มีใครคิดหวังดีกับคุณเท่าผมหรอกแต่มีคนแต่เฉลี่ยคุณนะมีคนแต่เฉลี่ยคุณมีคนที่จะนะครับท่านครับท่านเพื่อหาผลประโยชน์จากคุณผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากคุณนะ แต่ผมพูดด้วยความจริงใจและก็ไม่ใช่ความจริงใจไปส่งเสริมคุณในส่วนตัวไม่ใช่แต่ด้วยความจริงใจที่ให้คุณเนี่ยนะในฐานะที่คุณอยู่ตรงนี้คุณมีศักยภาพที่จะทําเพื่อประชาชนทั้งประเทศได้เนี่ยคุณรีบทําซะนี่ประการไทยบาปครั้งใหญ่ของคุณไม่อย่างนั้นแล้วประยุทธ์นะผมไปด่วงว่าคุณจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชาของพวกพเผด็จก,การโบราณมานะันะนะคุณฟังไว้ดีเอาละ ทีนี้มาถึงฝ่ายเรามาถึงฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มไม่ใช่ฝ่ายเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวนะไม่ว่าฝ่ายนปชฝ่าย <p> <ch ol> แดงทุกกลุ่มวันนี้เรานะประคับประคองกันไปเราอย่าไปมองว่าเพื่อไทยคือนะศัตรูกับเราเพราะเขาไม่เอาเปลี่ยนระบอบไม่ใช่ถึงเขายังไม่ประกาศนะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับเอ่อถึงแม้ว่านะเ,เพื่อไทยเขาไม่เปลี่ยนระบอบ ถึงแม้ว่านปชไม่ประกาศเปลี่ยนระบอบอะไรแต่คอยได้เข้าใจว่าเนี่ยนะคอยได้เข้าใจว่าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะพวกเพกื่อไทยพวกนปชพวกแดงทุกกลุ่มเนี่ยเราคือเพื่อนมิตรกันนะมันอาจจะต่างกันบ้างในทางยุทธวิธีนะแต่อย่าลืมว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิไปไตยด้วยกันดังนั้นเราอย่าไปมองกันเป็นแบบศัตรูเราต้องมองกันแบบเป็นมิตรเสมอนะครับ นี่คุณกันบอกว่าตกลงจะเชียร์ประยุทธ์เปลี่ยนระบอบให้จงได้ผมไม่ได้เชียร์ประยุทธ์นะผมชี้ทางสว่างให้เขานะเขาจะทําหรือไม่ทําเป็นเรื่องของเขาคุณกันนะคุณกันประยุทธ์มันจะทําหรือไม่ทําเนี่ยคือคือคนเราเนี่ยนะใครไปเปลี่ยนใครได้นะหรือใครจะไปเชียร์ใครได้แต่ผมมีหน้าที่บอกไงผมบอกเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยนะที่ติดคุกก็ไปบอกไอ้กริสัเนี่ยนะเปลี่ยนระบอบ คุณก็ใจว่าผมติดคุกมาสองหนเนี่ยก็หาความมั่นคงเนี่ยนะก็หาขบฏได้ละนะจากด้วยนะผมไม่โดนข้อหาร้อยสิบสองมาก่อนผมเพิ่งมาเดินข้อหาร้อยสิบสองเนี่ยตอนหลังแต่เมื่อก่อนที่เข้าคุกเนี่ยนะเข้าคุกเพราะว่าโดนข้อหาขบฏได้ละนาจากักเพราะไปบอกว่าถ้ากษัตริย์เนี่ยนะในปีสองเก้าสามศูนย์เนี่ยนะติดติดคุกเนี่ยคุณไปดูประวัติผมนะเพื่อไปเรียกร้องให้กษัตริย์ได้โอนอำนาจเนี่ยนะมาให้กับประชาชนผ่านทางสภาประชาชนหรือสภาปฏิวัติแหละ ที่เขาเรียกสภาโจก,กันแหละนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็มาจับพวกผมเข้าคุกนะแล้วก็ตอนนั้นก็บอกไว้แล้วว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนระบบให้ทันบ้านเมืองมันต้องเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนระบบแล้วถ้าไม่เปลี่ยนระบอบให้ทันต่อไปมันจะเกิดมิกตัญยีกะลียุคจะต้องฆ่ากันอีกและในที่สุดมันก็มีพุทธสภาธมินในที่สุดมันก็มีห้าสามและต่อไปเนี่ยมันจะหนักกว่าปีห้าสามเราพยากรณ์เอาไว้เราได้ทําหน้าที่เอาตัวเราเข้าเลกจนตัวผมและคณะผมเนี่ยต้องไปติดคุก นะก็เพราะอะไรเพราะความหวังดีว่าเนี่ยนะฮะอยากให้กษัตริย์เป็นแบบอังกฤษอยากให้กษัตริย์เป็นแบบญี่ปุ่นแต่กษัตริย์ไทยรัชการที่9้าเขาไม่เอาแบบอังกฤษเขาไม่เอาแบบญี่ปุ่นแต่เขาจะเอาแบบไทยๆไ,ไงเขาจะเอาแบบเศรษฐกิจพอเพียงไงและเสร็จแล้วในที่สุดมันก็เกิดนองเลือดกันมาเป็นระยะเป็นระยะและวันนี้ก็กําลังบอกว่าเมื่อเราผิดหวังจากกษัตริย์แล้วกษัตริย์ไม่ทําแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็ที่กองทัพซึ่งสมัยยุคพลเอก ชาวดิษเราก็เคยบอกแล้วแต่ว่าพลเอกโชติิตก็ไม่ทําอีกดันไปตั้งพรรคความหวังใหม่ไปเลือกตั้งซึ่งพวกเราก็บอกแล้วว่า,าการเลือกตั้งไปส่งเสริมการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการพรรคความหวังใหม่ต้องเกิดจะกลายเป็นพรรคความหวังหมดเล่นในที่สุดก็กลายเป็นพรรคความหวังหมดไปจริงๆจะเห็นไหมฮะแม้กระทั่งแม่ทัพงานพลเอกหานหลีลานน์คนรุ่นผมจําได้คนรุ่นน้องผมเนี่ยไม่ห่างไกลกันมากจําได้ พลเอกหานลีลานนท์ปฏิบัตินโยบายนะฮะทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขยายอธิปไตยของปวงชนนะครับแล้วก็ปกป้องเสรีภาพประชาชนนโยบายใต้ร่มเย็นนะทำให้ใต้นี่เริ่มสงบสุขขึ้นมาทุกวันแต่พอพลเอกหานนะแกผิดหวังเนื่องจากว่าพลเอกอาทิตย์นะมาตัดหน้าแกไปเป็นพบทบซะก่อน <c oughs> ทั้งๆท,ที่ผลงานพลเอกหานเนี่ยนะมากกว่า แต่ว่าราชินีเี่ยเขาต้องการได้ผลเอกอาทิตย์มาเป็นดังนั้นผลเอกหานก็น้อยใจก็เลยลาออกจากแม่ทัพนะภาคสี่ถึงวันนั้นแม่ทัพภาคสี่แต่บทบาทเด้เด่นกว่านะพอบอทบได้ํำไปคือนะแม่ทัพหาลีลานน์ในที่สุดก็ทิ้งแนวทางนะประชาธิปไตยไปยึดแนวทางระบบรัฐสภาภายใต้ระบอบประดิษกานคือไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ไปเล่นการเมืองและในที่สุดผลเอกหานก็ถูกทําลายไป นะจบสิ้นเห็นไหมฮะดังนั้นนะไอแนวทางที่เดินเข้าไปสู่สสเป็นถึงดัฐมนตรีแล้วนะแม่ทัพหารเนี่ยนะผลเอกหารลีลานน์เนี่ยผลงานอันเตียงไกลใต้ลมเย็นเนี่ยใครๆเขาก็รู้นะผลเอกชวลิตดวงใจยุธผลงานอีสานเขียวใครๆเขาก็รู้แต่เมื่อลงไปเดินสู่เส้นทางเนี่ยน,ะนักการเมืองภายใต้ระบอบเผด็จการนะก็ถูกเผด็จการทําลายหมดเห็นไหมครับ และวันนี้เนี่ยผมกำลังมาตีคองร้องเปล่าบอกเพื่อนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าสถานการณ์วันนี้มันเลวร้ายกว่าสถานการณ์ในอดีตมากเพราะวันนี้ระบอบประ็จก,การนะระบอบประ็จก,การในประเทศไทยเขาเรียกว่าระบบปผด็จก,การรัฐสภาหรือระบบปผด็จก,การกษัตริย์เนี่ยนะครับ หรือว่าระบบะเผด็จก,การ,กร,รกระชับอำนาจจนถึงขั้นที่ว่ารัฐน,น,นูนปี60เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมของระบบการกระชับอำนาจคุณไปดูว่าเขากระชับอำนาจอย่างไรนะและคุณไปดูในแผนยุทธศาสตร์20ปีคุณไปดูในองค์กรอิสระที่เขาตั้งขึ้นมานะและคุณไปดูบุคลากรที่เขาใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะมันเรียกว่ามันทําให้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ย มันเป็นการกระชับระบบเผด็จการหนักขึ้นดังนั้นการที่กระชับระบบเผด็จการหนักขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะตัวที่จะมาแก้ได้นั้นคือการปฏิวัติเท่านั้นแต่การปฏิวัตินี้ไม่ใช่ไปการทํารัฐประหารและผมจะไม่อธิบายต่อไปนะครับว่าการทํารัฐประหารเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างไรการทําปฏิวัติเป็นอย่างไรแต่การทําปฏิวัติต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนระบบการทํารัฐประหารเป็นการรักษาระบอบเผด็จการโบราณให้มันเป็นเผด็จการหนักขึ้น คราวที่แล้วนะเมื่อเดือนพฤษภาปี57ไปยุทธ์จารอชาทำรัฐประหารคือเข้าไปทำให้เผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันเผด็จการหนักขึ้นแต่วันนี้ถ้าเราจะทำปฏิวัติต้องไปยึดออำนาจของฝ่ายเผด็จการทั้งหมดแล้วก็โอนอำนาจเนี่ยมาผ่านสภาประชาชนมาให้ประชาชนเป็นผู้ดูแลอำนาจบริหารอำนาจกันเองและทหารก็ถอยมาอยู่ข้างหลังเป็นกองทัพของสภาประชาชน หรือว่าเป็นกองทัพหนุนสภาประชาชนหรือว่าเป็นกองทัพแห่งชาตินั่นเองคําว่ากองทัพแห่งชาติหมายความว่าเป็นกองทัพของฝ่ายประชาชนถ้าเป็นกองทัพของกษัตริย์นะเป็นนะในรักษาพระองค์ก็กลายเป็นกองทัพของกษัตริย์ไม่ใช่กองทัพของประชาชนไม่ใช่กองทัพแห่งชาติดังนั้นต้องเปลี่ยนจากกองทัพของกษัตริย์มาเป็นกองทัพของประชาชนหรือเป็นกองทัพแห่งชาติที่แท้จริงนี่ นะคือข้อเท็จจริงทั้งหมดนะ <c oughs> นี่คือสาระที่ผมบอกให้คนที่มีอํานาจในบ้านในเมืองเนี้ยเดินกันให้ถูกทางผมไม่มีอํานาจอะไรเลยนะครับท่านผู้ฟังผมไม่มีอํานาจอะไรเลยเนี่ยนะตาชูเนี่ยคนคนเนี้ยนะไม่มีอํานาจอะไรเลยครับท่านผู้ฟังครับนะและก็ไม่มีปืนไม่มีอะไรครับแต่มีแต่ความคิดนะและวันนี้เอาความคิดมาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่ออะไร ผมให้กับประยุทธ์ผมให้กับกษัตริย์มาแล้วผมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วทุกคนเนี่ยนะครับต้องไปร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบครับและบอกแล้วว่านะถ้าประเทศไทยยังรักษาระบอบเผด็จก,การเอาไว้นะครับจะไม่เป็นผลดีกับทุกสถาบันไม่ว่าสถาบันกษัตริย์ก็จะชิบหายสถาบันชาติก็จะชิบหายสถาบันศาสนาก็จะชิบหายและก็นะ จะเกิดการนองเลือดอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนสี่อย่างนี้ชิบหายทั้งสถาบันกษัตริย์ชิบชิปหายทั้งสถานชาติชิบหายทั้งสถาบันนศาสนาและจะเกิดการนองเลือดกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านอยากให้มันเกิดหรือครับนี่ไงใช้สมองนะมาบอกกับท่านเพื่อยุติแก้ปัญหาให้ทุกสถาบันมั่นคงและก็ไม่ให้มีการนองเลือด ท่านเลือกเอาเถอะครับนะใช้ความคิดของท่านใช้วิจารณญาณของท่านคิดเอาเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะไม่ใช่เกี่ยวกับผมแล้วนะไม่ใช่เกี่ยวกับผมแล้วผมไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะนะใครอยากได้เป็นหาอะไรโอ้ขอโทษนะใครอยากได้เป็นอะไรเนี่ยนะเป็นไปเถอะนะ ผมเป็นแค่นี้พอใจแล้วได้เกิดมานะมีความสมบูรณ์นะสามอาการครบอาการสามสองเนี่ยนะถึงแม้ว่าหัวเข่าาตอนนี้ยังบวมอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนะแตกสมบูรณ์นะอายุปูณนี้แล้วและก็ได้ทําหน้าที่อย่างนี้แล้วถือว่าได้ทําหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งนะครับได้ทําหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งนะและก็นี่ครับสิ่งที่ผมจะให้กับสังคมได้ผมไม่มีเงินไม่มีทองนะครับไม่มี อะไรทั้งนั้นนอกจากให้ความเห็นนะเพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้คนไทยต้อค่ากันเองเพื่อให้ให้ความเห็นนะเพื่อให้คนทุกระดับเนี่ยนะไปช่วยกันพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าเพื่อที่จะทําให้ลูกหลานคนไทยได้มีอนาคตครับนะทีนี้ข้อที่สคุณละมุดบอกมาข้อที่สามนะครับมีหนทางใดที่ประชาชนสามารถทําได้ ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะี่นะคืออำนาจที่สองคุณละมุดครับผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้นี่คือการเตรียมขั้นนะเขาเรียกว่าการเตรียมขั้นต้นของการใช้อำนาจที่สามคือถ้าอำนาจที่หนึ่งฝ่ายกษัตริย์ไม่ทำอำนาจที่สองกองทัพไม่ทำนะครับอำนาจที่สามมันหนีไม่พ้นเพราะอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร,ร์คือว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมนะครับคุณละมุดถ้ากษัตริย์ไม่เปลี่ยนระบอบ ถ้าทาหารไม่เปลี่ยนระบอบกองทัพไม่เปลี่ยนระบอบไม่ใช่ทหารนะกองทัพไม่เปลี่ยนระบอบนะครับต่อไปก็คือสถาบันประชาชนแหละต่อไปประชาชนต้องเปลี่ยนระบอบแล้วการที้ประชาชนเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะขั้นต้นทําความคิดนะเขาเรียกว่าจะต้องจัดตั้งทางความคิดพอจัดตั้งทางความคิดเสร็จได้ความคิดเนี่ยเผยแพร่ไปนะเป็นปึกแผ่นแน่หนาแล้วสร้างองค์การขึ้นมาเขาเรียกจัดตั้งทางองค์การจัดตั้งแล้ว มีองค์การจัดตั้งจะใช้คือชื่อว่าสภาปฏิวัติหรือสภาประชาชนอะไรก็แล้วแต่มีองค์การปฏิวัตินะในองค์การปฏิวัติมันมีโครงสร้างมีผู้รับผิดชอบมีแนวทางมีนโยบายมียุทธศาสตร์มียุทธวิธีทุกอย่างลงมาและถึงขั้นปฏิบัติการขั้นที่สามมีองค์การแล้วองค์การประกาศแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่ยอมให้ประเทศไทยตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการการทย์อีกต่อไปและก็ประกาศว่าเนี่ยนะ องค์การปฏิวัติหรือองค์การนะประชาชนเนี่ยนะครับหรือว่าส,สภาประชาชนเนี่ยนะจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็จะประกาศเลยว่าต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองขอพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนกับสภาประชาชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนระบอบการปกครองโดยหนึ่งนะยกเลิกระบอบกษัตริย์สองนะสร้างระบอบประชาธิปไตยและการสร้างระบอบประชาธิปไตายนั้นคือใช้หลักการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักประกันของการปกครองคือหนึ่งทำให้อำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้นะครับผ่านทางสภานิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะฮะข้อที่สองจะต้องทำให้ประชาชนมีเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์หรือเรียกว่าฟูลฟรีดอมนะครับข้อที่สจะต้องให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค คือทั้งความเสมอภาคทางกฎหมายและทางโอกาสข้อที่4จะต้องยึดหลักกฎหมายด้วยรูลออฟโลนะครับข้อที่5การปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติจะต้องมาจากการเลือกตั้งหรือว่า e l e c t e d government ท่านเห็นไหมครับหลักการปกครอง5ประการนี้คุณไปเขียนรัฐนูนใครรัฐนูนนขึ้นต่อหลักการปกครอง5ประการนี้ มันก็เป็นประชาธิปไตยเขียนสิบมาตราเขียนร้อยมาตราแต่ว่าไม่ขัดกับหลักการปกครองห้าประการแล้วรัฐนูนนั่นก็เป็นประชาธิปไตยใช้คนร้อยคนเขียนใช่คนหนึ่งคนเขียนไม่สําคัญสําคัญว่าเขียนแล้วมันต้องไม่ไปขัดแย้งกับหลักการปกครองห้าประการเขียนแล้วรัฐธรรมนูญนั่นจะต้องไปส่งเสริมว่าหนึ่งอำนาจสูงสุดต้องเป็นของวงชนชาวไทย เขียนแล้วจะต้องทำให้เสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์เขียนแล้วจะต้องบอกว่าให้ประชาชนมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสเขียนแล้วจะต้องไปส่งเสริมให้ประเทศไทยยึดหลักกฎหมายเขียนแล้วให้การเลือกตั้งทุกระดับชั้นการปกครองทุกระดับชั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นไม่จะมาจากวิธีอื่นเห็นไหมครับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมันมีหลักมีเกณฑ์มันมีระบบของมันมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับ เลก้ก็เนี่ยนะครับเล็กก็นะฮะเล้ก็ท่านอย่าคิดว่านะครับเขียนรัฐนูนนั้นยากจะต้องไปใช้คนมีความรู้อะไรนะมากมายก็บอกแล้วไงรัฐมนูญหรือว่ากฎหมายอื่นก็ตามระเบียบกฎกระทรวงอะไรก็ตามคุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะยุ่งอยู่ใต้หลักการปกครองห้าประการวันนี้ถ้าถามว่าสูงสุดนะของการปกครองเนี่ยนะมันอยู่ที่รัฐนูนหรือเปล่าสูงสุดคือหลักการปกครองครับ รัฐรมนูญและกฎหมายต่างๆอยู่ใต้หลักการปกครองห้าประการครับนี่ครับนะมันถึงจะถูกต้องแต่วันนี้เอามาบิดเบือนเอามาใช้มิจฉาทิฐิเอาความรู้ผิดๆจะใส่ไปในสมองของประชาชนคนไทยแล้วก็ปั่นหัวประชาชนให้ฆ่ากันเองเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่สุขสบายของพวกกษัตริย์และพวกอัมมาตทั้งหลาย แล้ววันนี้พวกเราประชาชนทั้งเหลืองทั้งแดงมึงยัง,งโง่มาฆ่ากันเองกนะันทาไมมึงต้องมาจับมือกันแล้วก็ไปล้มไม่ฝ่ายที่ปั่นหัวประชาชนนั่นเลยนะอืมทีเนียเนี่ยนี่เข้าใจแล้วยังอ่ะเนี่ยนะคุณกันเข้าใจนะนะอ่านะก็โอเคนะคุณกันนะผมก็ตอบไปแล้วนะคุณละมุดก็ตอบไปแล้วนะทีนี้มาดูเนี่ยนะมาดูเอาละนะผมก็มาดูทางนี้บ้างนะเอาละ ก็คงไม่ได้อ่านนะคำถามไม่ได้อ่านสิ่งที่ท่านคอมเมนต์มากนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วมันสายตาเขาไม่่อยดีผมไม่มีแว่นตาด้วยนะมันตัวเล็กมากนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้ที่เข้ามาบอกก็สรุปนะครับสรุปตั้งแต่ต้นก็คือวันหนึ่งนะฮะมันมีการสร้างสถานการณ์จริงๆแล้วครับผมเช็คแล้วนะครับผมเช็คแล้วผมถึงกล้ายืนยันมาบอกกับท่านเขาเตรียมสร้างสถานการณ์และส,ากา,ละสาการคราวนี้นะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อชนชั้นปกครองทั้งนั้น ฝ่ายประชาไตยไปพิจารณาดูกันเองนะครับสองเนี่ยนะฮะนี่ในการพูด <P. S 1> เขาเรียกว่าพูดพูดพูดให้ฟังเฉยๆผมก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะ้วนะจากประยุทธจ์จันโอชาเนี่ยนะฮอ,อกออ็พูดกับประยุทธจ์จันโอชาเนี่ยนะก็ไม่ได้หวังผลแล้วนะแต่ว่าแสดงความจริงใจกันนะเพราะความจริงใจเนี่ยเราให้ใครเนี่ยนะมันไม่เสียหายหรอกบางคนบอกว่าให้ความจริงใจทำไมเนะระบวกประเด็นก,การนะ คือผมมันมีหน้าที่ให้ความจริงใจทั้งหมดเละเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะมารวมมือกันเนี่ยนะทำให้สังคมสงบสุขผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะมาหาทางยุติไม่ให้คนไทยต้องฆ่ากันเองดังนั้นนะผมแสดงความจริงใจเนี่ยผมไม่ผิดหรอกครับท่านผู้ฟังอย่ามาตําหนิผมเลยเรื่องความจริงใจเนี่ยถึงแม้ว่าผมไปแสดงความจริงใจต่อโจรเนี่ยนะแต่แต่ผมแสดงความจริงใจไม่ได้ไปสนับสนุนให้โจรเป็นโจรต่อไปนะ ผมไม่ได้แสดงความจริงใจกับประยุทธ์เพื่อให้ประยุทธ์จะเป็นผดจการต่อไปนะนี่คือความแตกต่างกันนะอะ่ดังนั้นเนี่ยนะเอะ่เดี๋ยวจะตอบเรื่องคุณยิงรักเนะ่คุณทักษิณคุณยิงรัก <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะเอ่อที่ผมพูดกับคุณประยุทธ์จะผมไม่ได้หวังผลอะไรมากนะครับบางคนไปพูดเหมือนว่าผมเนี่ยไปฝากความหวังไว้ไม่ใช่นะะผมเพียงแต่แสดงความจริงใจอันนี้โอเคนะะทีนี้มาคุณยิ่งรักคุณยิงรัก,ค,กคุณทักษิณจะไปเคลื่อนไหวต่างประเทศบ้างเลยหรือครับ เขาก็คงเคลื่อนไหวนะฮะเขาก็คงเคลื่อนไหวนะแ่วที่เขาเคลื่อนไหวได้และก็อย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะไม่ต้องการให้เราเห็นว่าเขาเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาหยุดอยู่นิ่งเลยนะครับเขาโดนขนาดนี้เนี่ยเขาไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ต่อสู้เป็นไปไม่ได้แต่ว่าวิธีการต่อสู้ของเขานั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดนะฮะ มันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดและก็ตำหนิตีเตียนใครไม่ได้หรอกนะครับเราจะไปบอกว่าเขาต้องมาทำแบบของเราหรือไม่ใช่เรามีหน้าที่เสนอก็เสนอนะแต่เขาก็มีหน้าที่ของเขาว่าเขาต้องตัดสินใจทำอย่างไรผลจากการตัดสินใจของเขาได้เลยครับเขาจะได้รับผลนะเขาจะได้รับผลจากการตัดสินใจของเขาเองนะคุณยิ่งรักคุณทักษินเนี่ยนะนะคุณยิ่งรักคุณทักษิน เขาก็ต้องคิดต้องหาทางนะแก้ปัญหาให้เขาเองเพราะเขาเป็นผู้ได้รับปัญหาโดยตรงนะอันนี้และก็รู้สึกน่าเห็นใจนะเพราะว่าภายใต้ระบบผด็จการที่มันมีอํานาจล้นฟ้าอย่างนี้เนี่ยคุณทําอะไรหยาบหยาบมันไม่ได้นะอันนี้ก็น่าเห็นใจและผมเท่าที่สัมผัสกับคุณทักษิณมาคุณทักษิณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะฮะแต่บางคนแกนะคุณทักษิณที่พูดตรงๆอ,อาจจะปากเร็วไปหน่อยพูดอะไรเนี่ยนะแต่ในจิตใจไม่มีอะไรนะ ผมไม่เคยเห็นคุณทักษิณน,นะพูดถึงฝ่ายที่ทำลายล้างแกงในทางที่ว่าจะต้องไปทำลายล้างหรือต้องไปฆ่าแกงนะผมได้เคยพบกันนะก็ก็กนะก็หลายครั้งอ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะก็ทุกครั้งที่พูดเนี่ยมีลักษณะที่ว่าเราต้องหาทางเนี่ยนะเพื่อไม่ให้คนไทยเนี่ยนะทะเลาะกันเองหรือฆ่ากันเองนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณยืนยันนะ และปีห้าสามเนี่ยเหตุที่มันเกิดการฆ่ากันตายผมเนี่ยนะไม่ใช่ไปเข้าข้างใครนะไม่ใช่แกนนําแดงต้องการให้พวกมวลชนถูกฆ่าตายนะไม่ใช่นพชที่เขาต้องการให้นะมวลชนถูกฆ่าตายเพียงแต่ว่าเขาวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยนะมันอาจจะนะประเมินต่ําไปหน่อยซึ่งผมเนี่ยนะก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่ได้ไปโทษนพชนะแล้วก็ไม่ได้โทษคุณทักษิณด้วยว่าทําให้ประชาชนตายไม่ใช่ นะเพราะว่าประชาชนเองก็มีความรู้สึกร่วมกันว่านะจะต้องต่อสู้นะแต่ว่าการต่อสู้นั้นน,นนะด้วยความที่ไม่นะไปประเมินอะไรที่ที่ท,ที่ลักษณะที่ว่าต่ำเกินไปผมประเมินว่าเขาปราบใหญ่แน่แต่นะมีการประเมินว่าไม่กล้าปราบใหญ่อันนี้ต่างหากที่จุดจุดจุดผิดพลาดตรงนั้นและเก็บมาเป็นบทเรียนแต่ถามว่าเจตนาจะให้คนตายไหมไม่มีหรอกครับนะไม่มีใครเจตนาให้คนไปตายหรอก นะแต่ตอนนี้ที่กําลังสร้างสถานการณ์เนี่ยไอ้นี่คือเจตนาตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยคนเสื้อแดงนปชอเขาก็ไม่เขาก็อยู่เฉยๆแล้วแล้วก็พูดตรงๆเขาไม่มีน้ํายาอะไรจะไปทําอะไรในเรื่องสร้างสถานการณ์หรอกนะวันนี้เนี่ยแค่นะแค่เอาตัวให้รอดไนวันๆก็ไม่รอดอยู่แล้วนะดังนั้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจาเอาไว้เลยนะว่าไม่ใช่ไปจะฝ่ายเสื้อแดงไม่ว่ากลุ่มไหน ฝ่ายเสื้อแดงทุกกลุ่มไม่มีศักยภาพที่จะไปทำอะไรได้นะครับและคนที่เคลื่อนไหวผมไม่ระบ,บุชื่อไปผมมีรายชื่อหมดแล้วนะที่ไปเคลื่อนไหวที่ทำให้คนหลงเชื่อว่าอันนี้เนี่ยนะใครสั่งมาสั่งมาเนี่ยผมมีชื่อหมดแต่ขอบอกว่าการเคลื่อนไหวคราวนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวจากนะชนชั้นปกครองและเป็นความขัดแย้งในขบวนป็ิการด้วยกันนะครับท่านก็ระมัดระวังเอาไว้เองก็แล้วกัน เอาละนะนี่โอ้โหนี่นี่พวกเกา่าพวกแกมานั่งฟังด้วยนะวันนี้เนี่ยนะเอาเอาละแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยเข้าใจนะคุณคุณเทิดศักดิ์บอกเข้าใจคุณมินตราโอเคไม่ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะได้อย่างไรครับในเมื่อพวกสลิมมันคลั่งเจ้าและเราตาสว่างอันนี้ผมอ่ะผมเพียงแต่บอกกับท่านว่าเรามีหน้าที่ นะฮะทำให้สลิมเนี่ยนะฮะมันได้เข้าใจมากขึ้นเราต้องอดทนไอเรื่องทะเลาะกันเนี่ยทุกสังคมมีทะเลาะกันแต่ว่าทะเลาะกันแต่ผมไม่ส่งเสริมให้ยกพวกตีกันหรือไปฆ่ากันนะฮะไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ทะเลาะกันทุกสังคมในประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีทะเลาะกันคือหมายความว่าหมายความว่าความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันได้บ้างแต่การทะเลาะกันอะไรกันนั้นนะฮะ เราจะต้องไม่ส่งเสริมให้นําไปสู่ความรุนแรงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายธรรมะอนนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นฝ่ายมารน,นะเราเป็นฝ่ายธรรมะเนี่ยเราจะต้องนะต้องรองรับนะทุกสถานการณ์ด้วยความใจเย็นนะด้วยความใจเย็นนะอย่างวันนี้เนี่ยยิ่งสถานารเลรวร้ายเนี่ยเราต้องเย็นมากกว่าหรือว่าภาษาทางธรรมะเขาเรียกว่าต้องมีสติอย่าขาดสตินะครับ อย่าขาดสติพอมีคนมาปลุกให้ไปฆ่ากันให้ไปฆ่ากับสลิมไอ้สลิมก็ปลุกให้ไปฆ่าพวกเสื้อแดงเนี่ยผมบอกทั้งสองฝ่ายว่าอย่าไปขาดสตินะครับอย่าไปขาดสติเราอย่าไปขาดสติเราเป็นคนไทยด้วยกันเราอย่าเป็นเครื่องมือให้กับใครให้กับบุคคลคนใดนะครับแต่เราจะต้องมาร่วมมือกันนะและก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้คืออันนี้คือความ นะความที่ผมต้องการสื่ออย่างนี้ครับนะไม่ใช่จะบอกว่าจะไม่ให้ทะเลาะกันมันมีอยู่แล้วละครับมันต้องทะเลาะกันไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเราก็ทําให้การทะเลาะเนี่ยมันน้อยลงด้วยการเอาเหตุเอาผลนะด้วยการใช้ท่าทีท่วงทํานองที่ไม่ไปส่งเสริมให้เกิดการฆ่ากันครับนะยะนี่คุณคุณสุเมศนะถามมาว่าแล้วยีตุลานี้มีพวกนักจัดรายการ ยูยงปลูกปันให้ไปก่อการในงานวันเผาหลวงตามีความเห็นอย่างไร <c oughs> ผมเชื่อว่าพี่น้องคงมีวิจารณญาณน,นะครับผมจะไม่ไปพูดพาดพิงถึงคนอื่นว่าใครเสนออะไรนะครับแต่ผมได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่าไม่เป็นผลดีนะใครจะมาบอกว่านะสร้างสถานการณ์แล้วเนี่ยนะมันจะเกิดผลดีทุกอย่างมันมีอยู่สองด้านเราเคยประสบมาแล้วนะบอกให้ยุดลถเมนะไปปิด นะให้ไปปล้นธนาคารให้ไปทําอะไรเสร็จแล้วเขาก็เอาไปทําให้แล้วก็ก็โยนมาให้ฝ่ายเรานะฮะแล้วก็หลายครั้งหลายหนเะนี่ยที่พวกเราพูดแล้วก็นะทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่พูดแล้วนะแล้วคนฟังก็รู้สึกจะชอบใจสะใจกันแต่เสร็จแล้วไอ้พวกฝ่ายโน้นมันก็เอาไปทําให้นี่ผมไม่ได้หมายความว่าใครนะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครนะคุณสุเมศนะฮะคุณสุเมศไปฟังใครมาผมไม่ได้ฟังจริงๆ แต่ผมได้ข้อมูลมานะมียศเป็นนายทหารด้วยนะที่กำลังเดินสายและนายทหารคนนี้ใกล้ชิดกับระดับสูงในประเทศไทยเดินสายทุกวันนี้เนี่ยเข้าไปทุกสายจัดตั้งนะครับเข้าไปทุกสายจัดตั้งและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะการเดินสายเพื่อที่จะนะให้ไปบรรจบพบกันวันที่25เนี่ยแล้วก็นะมีการวางแผนนี่มีการเตรียมคน เข้าไปแทรกนะเข้าไปแทรกนะที่จะไปในงานศพด้วยเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้มันไม่เป็นผลดีกับประชาชนนะฟังเอาไว้นะครับผมไม่เกี่ยวกันนักจัดรายการคนหนึ่งคนใดนะอันนี้ต้องต้องตอบคุณสุมเมธด้วยว่าไม่เกี่ยวกันแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคนที่ไปรับฟังมาว่านะไปรับฟังเนี่ยนายทหารนะนายทหารระดับสูง ที่ร่วมมือในการเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ว่าถ้าล้มประยุทธ์ได้นะแล้วก็จะได้นะประชาธิปไตยนะครับถ้าล้มประยุทธ์ได้และจะได้ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะวันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีนะธุระที่จะต้องไปทำธุระต่อนะครับั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ